อ่ะโอเคครับวันนี้ก็จะเริ่มต่อนะครับแนวข้อสอบชุดที่3นะครับก็ตามที่อาจารย์เล่าไปนะครับเนี่ยคุณจะทำได้15ข้ออย่างต่ำนะครับ5ข้อเราไม่ว่ากันนะครับโดยโจทย์ที่สอนจะเป็นการคละอย่างโจทย์ข้อที่2เนี่ยถูกออกแบบไว้ฝึกนักเรียนโดยเฉพาะว่าความขี้เกียจเราอยู่ในระดับไหนถ้าเกิดเรามีความขี้เกียจมากจ้างเราก็ไม่ยอมคูณไม่ยอมหารอันนี้ก็จนปัญญาไม่ใช่เรื่องสติปัญญาละเป็นเรื่องความขี้เกียจนะครับจากโจทย์ข้อ1เฉลยให้ครูแล้วกันนะฮะเพราะว่า5ตัวนี้ว่า5อะไรครับถูกต้องครับเดี๋ยวต่อไปต่อเลยนะครับสังเกตไหมมันจะเริ่มจากข้อง่ายก่อนเสมอมาลำดับข้อนี้เลยครับข้อกไก่บอกผลหารเลยครับหารได้เท่าไหร่ครับ224แล้วไม่มีจุดเลยเหรอมีจุด970พอละได้แค่2ตำแหน่งก็ดีใจละจำไว้นะครับเวลาหารเลขถ้าต้องเป็นทศนิยมขออย่างน้อย2ตำแหน่งนะครับตำแหน่งนี้อาจจะมีการปัดขึ้นปัดลงก็ดูที่ตัวนี้นะครับแต่โดยมากก็ตามนี้นะครับต่อครับข้อขอไข่หนูหารอะไรได้ครับบวก7หรือ6 7 7จ้า47236 316เหรอ316ได้ไง8บวก7เป็นเท่าไหร่8บวก7เป็นเท่าไหร่8บวก75ก็บอกแล้วมีปัญหาเรื่องลายมืออ่ะคุณน่ะเนี่ยผมไว้หน้านักเรียนมากเลยนะถ้าผมแบบว่าอ้าวคนแรกบวกอะไรตอบอะไรมันจะกลายเป็นประสบการณ์ที่ไม่ดีแต่วิทยาศาสตร์มันโอไงแต่เลขมันไม่โอแต่ถ้าเกิดขี้เกียจกันมากๆเนี่ยอย่างเราเนี่ยเอาไหนบอกคอควายมาดิพูดเล่นทุกคนครับคอควายตอบเลยครับ414,177ฮะ177หรือ187 77เดี๋ยวแป๊บนึงนะใช่177โอ้โหต้นฉบับนี้ส่งมาผิดนะเนี่ยเดี๋ยวพูดแก้ต้นฉบับแป๊บนึงนะครับใช่เพราะว่าตะกี้นี้เอา5บวก1เป็น6ใช่ไหมแล้วมันก็ทดมาจาก8บวก9ต้องเป็น7ข้องงูเลยครับ181,140เยี่ยมมากแต่อย่างที่อาจารย์พูดไปแล้วนะถ้าหนูคิดว่าจะเอาดีแค่วิชานี้มันก็จะทำเกรดไม่ได้เนาะเดี๋ยวเด็กวุฒิไปอยู่สมมติได้ติดชนชาก็จะยิ้มหน่อยเพราะภาษาจีนนี่หนูจะได้คะแนนสูงมากเด็กทั่วไปมันก็ได้แค่เกรด1เกรด2กันนะครับแต่ยังไงก็พยายามเอาชีวิตรอดเลขให้ได้นะครับอันนั้นเขาถามว่าข้อใดตอบไปนี้ถูกต้องน่าจะตอบข้ออะไรที่สุดครับถูกต้องครับคุณก็จะเห็นว่ามันจะได้นะแป๊บนึงนะครับ130140มากกว่าเอ๊ะมันใช่เหรอเดี๋ยวขอเช็คทีละข้อก่อนนิดข้อแรกบอกว่ามากกว่า224มากกว่าคงจะผิดนะอันนี้บอกอะไร472315ก็ถามว่าข้อใดถูกต้องไม่ใช่เหรอนั่นน่าจะเป็นข้ออะไรขอไข่เอ๊ะไม่น่าเลยนะข้อนี้นี่อันตรายเหมือนกันนะเนี่ยจริงครูก็แบบอยากให้กำลังใจนักเรียนอ่ะเออแต่อย่างนี้ก็มีเสียวนะเนี่ยตอบข้อขอไข่นะครับอันนี้ต้องบอกว่าเท่ากับข้อนี้ทดสอบเรื่องวิชาสมการอันเป็นจริงกับสมการอันเป็นเท็จอันต่อไปนะครับข้อ3เป็นข้อให้ฝึกคิดเล่นๆนะครับมาดูสิครับข้อ3ตอบข้ออะไรดีไม่ถูกต้องข้อคอควายถูกไหมครับเพราะเคยเรียนมาแล้วทำไมอ่ะทำไมคอควายถึงไม่ถูกต้องเพราะว่า a คูณ0สมมติว่า a เป็น1คูณ0ได้เท่าไหร่0ถ้า b เป็น3คูณ0เท่ากับ0แต่อะไรนี่หมายว่า a เท่ากับ b แล้ว a มันเท่ากับ b มั้ยไม่เท่าเพราะว่าสมมติ a เป็น1 b เป็น3ก็ได้เท่ากับ0เหมือนกันดังนั้นข้อที่ผิดคือข้อคอควายแต่ยังข้อนี้ a คูณ1เท่ากับ b คูณ1เป็นเรื่องจริงใช่ไหมครับเพราะเราเรียนเรื่องการตัดสมการแล้วไงถ้า2ฝั่งสามารถทำอะไรกันได้ครับตัดกันได้ถ้าเครื่องหมายเหมือนกันนะเดี๋ยวรบกวนนิดนึงนะอันนี้ดูตาเปล่าเฉยๆแล้วกันครูก็กลัวนะครับสมมติเขาเขียนอย่างเงี้ยเวลาเรามองอันนี้มันสองฝั่งเครื่องหมายเหมือนกันใช่ไหมครับทำไมได้ครับดังนั้นข้อนี้เขาก็ตัดทิ้งกันออกไปแล้วสมมติว่าถ้าเกิดเครื่องหมายเหมือนกันแต่ตัวเลขไม่เท่ากันถ้าหารกันได้ก็ให้หารไปเลยนะครับเช่นดูตามนะครับอันนี้คือตัวอย่างจากข้อความนี้นักเรียนสามารถจะทำเหลือเท่าไหร่ได้บ้างครับ a คูณ3เท่ากับ b คูณ30จะทำเป็นเท่าไหร่ได้บ้างครับก็ท่องสุดคูณสิครับ2ฝั่ง3 1 3ตรงนี้ก็เป็น10แล้วจะได้คำว่า a เท่ากับอะไรครับ 10b เข้าใจไหมครับเรื่องการมอง2ฝั่งนี่เป็นเรื่องสำคัญตั้งใจฟังอ่ะผมปกติไม่ได้เรื่องอยู่คนเดียวเนี่ยอ่ะต่อเลยนะครับตอนนี้เครียดนะตอนนี้ครูก็เครียดนะไม่ใช่ว่า
ม่ใช่ว่าเปิดสอนข้อนี้เหมือนกับที่อื่นน่ะเอาลูกศิษย์มา30คนแล้วก็ผู้ปกครองมาบอกว่ารู้สึกได้แน่ตอนจบแล้วก็ไม่ได้กันเป็นแถบแน่คนที่ขี้เกียจจะไม่ได้นะมีเหรียญ5บาทและเหรียญ10บาทเนี่ยมันจะมีข้อสอบเรื่องการเงินบ้างแต่ว่าเดี๋ยวนี้เด็กมันไม่ค่อยฉลาดพูดตรงไปตรงมาเลยไปออกเป็นทศนิยมแทนถ้าเป็นฉบับเก่าอาจจะมีเอามาเรียนของเก่าไว้หน่อยมีเหรียญ5กับเหรียญ10บาทรวมกันเป็น80บาทจำนวนเหรียญแต่ชนิดที่เป็นไปได้มากสุดมีกี่แบบไม่ได้ยากอะไรนะเขาสอนเรื่องความน่าจะเป็นนะครับนะจะได้5แบบจำนวน13เหรียญจะได้6แบบแสดงว่าเราก็ต้องแบ่งเป็น2กลุ่มถ้าทำข้อสอบจริงนะห้ามขี้เกียจนะต้องทำตารางแบบนี้ออกมานะมินิครูก็สงสารเราไงก็เลยแบบทำตารางแบบนี้ให้ขอทวนโจทย์อีกหนึ่งครั้งเหรียญ5และเหรียญ10รวมเป็น80บาทนะครับแบบเหรียญ5รวมเหรียญ10รวมเป็น80บาทย้ำอีก1รอบนะครับไม่ใช้5กับ15เพราะว่ารวมกันแล้วมันจะไม่ได้80เข้าใจไหมเนี่ยคือคุณต้องคิดว่าทำยังไงให้คุณได้80บาทนะครับเอามาดูซิเดี๋ยวจะช้าๆนะขอเนี่ยช้าๆก่อนแต่เด็กบางคนมันได้แต่ครูขอช้าๆนะแถวนี้เป็นเหรียญอะไรแถวนี้เป็นเหรียญ5เพราะว่า5คูณ2ได้เดี๋ยวนะคุณจะเขียนตรงนี้ว่าเป็น10ถ้าใครที่ไม่เข้าใจเอาให้เคลียร์ก่อนนะคุณก็ถามนี่เป็นเหรียญอะไร10เดี๋ยวนั้นก็เลยคูณ10ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ70สังเกตว่าเราจะไม่ใช้ตัว5กับ15เพราะว่ามันจะไม่ลงท้ายด้วย0เข้าใจไอเดียมั้ยครับเข้าใจนะครับว่าถ้าเกิดคุณใช้ตัว5เมื่อไหร่มันจะกลายเป็น75อะไรอย่างเงี้ย65มันจะไม่เป็น80งั้นเราต้องใช้เลขที่เป็นเลขที่ลงท้ายด้วย000ให้หมดแบบที่2เหรียญ5มีกี่เหรียญครับ4เหรียญได้20บาทแล้วตัวนี้ต้องใช้กี่เหรียญครับ10เหรียญถูกป่ะเราเอาเหรียญ5เป็นตัวตั้งแบบที่3เหรียญ5มีกี่เหรียญครับเพราะนั้นรวมเป็น30เหรียญ10ต้องใช้กี่เหรียญครับเดี๋ยวดิ5เหรียญถูกขอโทษทีนะที่ครูไม่ได้เบรกเติมว่าเหมือนกับว่าอยากให้คุณมาคิดตามว่าครูทำอะไรอยู่ไม่แต่หนูทำถูกแล้วล่ะเอาขออนุญาตไม่รอแล้วกันนะไอ้เนี่ยหมายถึงเหรียญอะไรเหรียญ5มีกี่เหรียญอันนี้หมายถึงว่าเหรียญอะไรเหรียญ10นี่กี่เหรียญ10นั่นครูขอจบแค่ตรงนี้สรุปให้ครูได้แล้วครับสรุปมีทั้งหมดกี่แบบครับจากที่เรานั่งทำมารวมได้80บาทดังนั้นรวมได้80บาทนะเป็นเหรียญ5จำนวนทั้งหมดเหรียญ5เป็นจำนวนทั้งหมด14เหรียญเหรียญ10เป็นจำนวนทั้งหมด1เหรียญเพราะฉะนั้นจัดได้กี่แบบครับ7แบบช่วยเขียนตรงนี้นะครับจำนวน7แบบนะครับเพราะฉะนั้นจะใช้เหรียญทั้งหมดก็คือ14บวก1เท่ากับ15เหรียญดังนั้นก็ควรจะตอบข้อคอควายข้อนี้ไม่ยากถ้าเกิดผมไม่ทำตารางมันก็จะยากขึ้นดังนั้นคนที่ดื้อนะฝึกด้วยแต่เลขอย่างเดียวก็ไม่รอดนะทุกวิชาอ่ะจำนวนใกล้เคียงทำยังไงตอนแรกผมคิดให้คุณแล้วล่ะสงสารผมคิดคุณแล้วว่า751คูณ107ใช่ป่ะแล้วหารที่7ได้11479.57ที่เหลือคุณทำยังไงถึงได้คำว่าจำนวนใกล้เคียงหึถูกเอามาลบกันโดยในงานนี้ถามว่าตัวไหนใกล้เคียงที่สุดครับถูกต้องเพราะวิธีคิดคนที่ทำข้อนี้จะต้องเอามาลบกันเช่นถ้าเกิดคนที่ทำมาจะต้องเอาตัวนี้มาลบกันมันจะได้ประมาณง่ายหน่อยเท่าไหร่1เท่าไหร่1479.57ตัวเนี้ยลบง่ายสุดมาดูตัวนี้บ้างถูกไหมครับตัวนี้จะลบกันได้เท่าไหร่ครับ479.57ซึ่งมันน้อยที่สุดในค่าข้อนี้เมื่อเป็นค่าที่น้อยที่สุดเวลาลบกันเป็นค่าน้อยที่สุดเราเรียกว่าจำนวนใกล้เคียงจบข้อนี้นะครับคิดคำว่าใกล้เคียงเป็นแล้วนะครับอันนี้ต้อง1,400อันนี้เหลือแค่400อ่ะง่ายบอกตรงๆว่าง่ายมากนะครับลองมาทำเปล่าฮะตัวเล็กแฝดทั้งสองได้ทำมาเปล่าเฮ้ยลูกตาไปโดนอะไรมาลูกแดงเลยโดนอะไรลูกเอ้าก็หยุดขยี้ดิเอายาหยอดตาไหมถ้ายาหยอดตาทีเดียวหายเลยนะเอาไหมลูกครูมีนะสงสารหนูอย่าไปขยี้ต่อนะโรงเรียนแห่งหนึ่งจัดสวัสดิการให้ครูและเจ้าหน้าที่โดยแจกผ้าตัดชุดทำงานโอ้โหแนวนี้ประจำเลยประมาณว่ามีผ้าแล้วมาตัดแบ่งง่ายมากมีไอ้ดื้อไม่ยอมทำเปล่าไอ้ดื้อไม่ยอมทำนี้เปล่าฮะตัดผ้าชุดทำงานคนละ 3.5 เมตรผ้าเนี่ยมันยาว 87.5 เมตรคำว่า
ตัดเนี่ยเราก็รู้ละใช้วิธีอะไรเออเห็นไหมบอกโคตรง่ายเลยนะต้องใช้กรรไกรขีดเส้นเขาต้องใช้กรรไกรตรงนี้แหละที่เด็กไม่เข้าใจคำว่าต้องใช้กรรไกรเมื่อนี้ครับข้อสอบจะแบ่งเป็น2 อย่างแบบแรกจะจบแค่ว่าต้องใช้ผ้าทั้งหมดได้กี่ตัวแบบที่2ต้องใช้กรรไกรตัดกี่ครั้งนะครับนักเรียนรบกวนดูภาพนี้นะสมมติว่าเรามีผ้าอยู่1ผืนเราตัดกรรไกร1ครั้งมันจะได้ถูกต้องเดี๋ยวคุยค่อยมาเฉลยนะจำภาพนี้ไว้เลยนะเฉลยเลยก็ได้คำว่าตัดกรรไกรให้ทำอย่างนี้นะครับเขียนสูตรเลยนะครับผลหารลบ1ที่ลบ1เพราะอะไรเพราะมาจากไอ้ตรงนี้แหละเพราะตัดครั้งนึงอ่ะมันนั้นได้2ผืนถ้ามีคำว่าตัดกรรไกรกี่ครั้งให้เอาผลที่เรียนหารได้จากไอ้ 87.5 ตั้งหารที่ 3.5 แล้วลบด้วย1จะเป็นผลหารเพราะมันจะมีอยู่ครั้งนึงที่ว่ามันไม่นับดังนั้นขออนุญาตเปลี่ยนหน้าต่อไปนะจดแล้วนะกรรไกรใช้ผลหารลบ1นะไอ้ผลหารมาจากไหนตรงนี้ตัวเองพูดเองแล้วนะว่าใช้วิธีหารโอเคครับจากตรงนี้ทุกคนหารได้เท่าไหร่บอกครู25ถูกต้องทีนี้จังก็เลยเขียนตรงนี้ไงเมื่อถึงผืนที่24ใช่ไหมมันก็จะต้องมีเศษเป็นผืน25นั่นจนกรรไกรก็คือทั้งหมดกี่ครั้ง25ลบ1เหลือ24ถูกต้องครับถ้าใครไม่เข้าใจกลับบ้านไปเอากระดาษมา1แผ่นพอถึงอันที่4ให้ตัดปุ๊บแล้วคุณจะรู้เองว่าอ๋อมันจะลบไป1ครั้งที่ไม่ต้องตัดอ่ะโอเคครับเอาเป็นว่ากรรไกรผลหารลบ1จบผ้ามัดหมี่ราคา300บาทสอนเขียนสมการมาแล้วเป็นราคาที่มากกว่า2เท่าของผ้าฝ้าย U 80บาทโจทย์สั่งว่าต้องการให้ x แทนอะไร x แทนโจทย์นี้คุณมีสมการใดขอคันนี้ขอรอเผื่อบางคนไม่ทำแค่1นาทีพอจริงเหรอจริงเหรอนี่ตัวใบที่1เป็นแปลว่าอะไรจริงจะคูณหารเลยครับเออตัวใบที่1เป็นตัวเท่ากับช่วยเต็มที่แล้วนะคงจะช่วยแบบไม่ไหวแล้วนะต่อไปตัวช่วยที่2คำว่ามากกว่าไม่ได้แปลว่าบวกนะไอ้คำว่ามากกว่าเนี่ยแสดงว่าไอ้ตัวมัดหมี่มันต้องมากกว่าใครเฮ้ยๆอย่าเมาดิมัดหมี่ต้องมากกว่าใครใช่แสดงว่าไอ้มัดหมี่มันก็คือตัวเลขอะไรบวกหรือลบลบสิก็มันมากกว่าถ้าคุณเอาไปบวกมันจะแปลว่าอะไรอ่ะถูกป่ะนี่ผมช่วยแล้วนะเอาใครไม่ทันบ้างตอนแรกมัดหมี่แทนที่ตัว300ไม่ต้อง x นะเพราะ x สั่งมาแล้วคือใครผ้าฝ้ายคำว่ามากกว่าเช่นฉันมีเงินมากกว่าน้องอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม2เท่า3เท่าก็จะเย็นๆดิมาทีละตัวลบต่อไปฝ้ายแทนด้วยอะไรเขียน x ไว้บนนี้อันนี้2คุณไม่รู้เรื่อง2เท่าแปลว่าพูดดีๆคูณ2มีประโยชน์หรอกลูก2เท่าแปลว่า2เออรู้ละไอเป็นตัวนี้มันเรียกมาใช้ตรงนี้อยู่เป็นกับอยู่แปลว่าเท่ากับเท่าไหร่ถูกต้องครับปรากฏว่าในช้อยไม่มีเพราะในช้อยจะให้ย้ายข้างสมการเป็นว่าเล่นนะจ๊ะใครรู้บ้างครับจากที่เราวิเคราะห์มาว่า300ลบ 2x เท่ากับ80ย้ายข้างสมการเหมือนข้อไหนที่สุดครับเพราะว่าเราย้ายจากลบกลายเป็นโอ้แต่นี่มีคนตอบเสียงชัดแจ๋วมากเลยว่าขอไข่เก่งมากตอบข้อขอไข่จริงๆอันนี้รบกวนฮะถูกด้วยเหรออู้พี่โม่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวกลับบ้านไปทวนนะเพราะหลายคนยังไม่เข้าใจคำว่ามากกว่านะนะเช่นถ้าเขาบอกว่ากสูงกว่าขอเดี๋ยวต้องทำปากเปล่ากสูงกว่าขอยูสิบแปลว่าอะไรกสูงยี่สิบกสูงสิบไม่ใช่เว้ยสมการกสูงกว่าขอยูสิบสมการคืออะไรกลบขอเท่ากับสิบเออมันยากตรงไหนวะเนี่ยอุตส่าห์ทำข้อยากข้อนี้ได้อ่ะเข้าใจยังเข้าใจไหมครับลองดูก็สูงกว่าขอ2เท่าเนี่ยโคตรง่ายเลยอยู่10ก็สูงกว่าขอ2เท่าอยู่10แปลว่าอะไรก็ลบ
พูดชัดๆไม่เอาขอเลยลูกกอลบสองขอเท่ากับสิบกอสูงกว่าขอสองเท่าเนี่ยอย่างเงี้ยคือสมการภาคปกติภาคปกติจะไม่สอบบ้าสอบบอสอบง่ายๆแค่เนี้ยโอเคจบแล้วกันสอนมากไม่ได้แล้วเดี๋ยวไม่ได้สอนข้ออื่นกลับบ้านไปทวนนะจ๊ะลูกศิษย์จ๋าต่อไปโอ้โหถูกใจมากสมการตอนต่อไปยากขึ้นไอ้สไตล์พ่อมีที่ดินแบ่งที่ดินพ่อมีเงินแบ่งเงินมันจะมีสมการอยู่2 อย่างประเภทแบ่งที่ดินแบ่งบ้านแบ่งเงินกับสมการอายุแล้วก็ประเภทไอ้กอสูงกว่าไอ้ขอไอ้กอได้คะแนนมากกว่าไอ้ขอจำประโยคพวกนี้ให้ได้ในการใช้ที่ดินทำประโยชน์3ส่วน7ของที่ดินทั้งหมดขีดเส้นคำว่าของที่ดินทั้งหมดท่อนนี้สำคัญที่สุดเลยนะหนูจะต้องรู้ว่าที่ดินทั้งหมดเท่าไหร่แล้วเอา3ส่วน7ไปตรงนั้นต่อนะครับส่วนที่เหลือขุดเป็นบ่อปลาและที่อยู่อาศัยจน48ไร่ที่ดินทั้งหมดมีอยู่กี่ไร่แล้วตรงนี้สมมุติให้เป็นอะไรครับสมมุติให้เป็นอะไรครับ x ข้อที่เราไม่สมมุติเป็น x ก็คือข้อที่ประเภทเรียกว่าในกอมีเงินมากกว่าในขอ50ในคอมีเงินมากกว่าในกอ50ไอ้อย่างเงี้ยจะผสมใช้ x ตัวหลังไม่ได้แต่ถ้าเกิดมันมาตัวเดียวอย่างเงี้ยใช้ x ได้เลยดังนั้นเตรียมตัวนะครับ3ส่วน7ของที่ดินทั้งหมดสมการคืออะไรครับ3ส่วน7อะไรอ่ะเร็วๆสิไม่พูดว่าคูณแล้วพูดว่าอะไรเลย3ส่วน7อะไร48ไม่ใช่ครับ เธออ่านเข้าใจเดี๋ยวเอาใหม่มีบางคนไม่เป็นสมการซะทีที่ดินทำประโยชน์เศษ3ส่วน7ของที่ดินทั้งหมดตะกี้นี้เราให้ที่ดินทั้งหมดเป็นอะไรครับ x ดังนั้นตรงนี้แปลว่าอะไรครับ3ส่วน7 x ครูเคยสอนแล้วไงว่าเราไม่สามารถใส่สมการในนี้ได้เราจะต้องเขียนเทียบข้างบนให้เสร็จก่อนแล้วจากข้างบนค่อยมาใส่ลงข้างล่างไม่ใช่มาถึงโอ้โหเราเขียนข้างล่างได้เลยมันมีในโลกด้วยเหรอมันจะต้องคิดข้างบนก่อนต่อไปนะอดทนใจเย็นๆใจเย็นๆนะเขาบอกว่าส่วนที่เหลือขุดเป็นบ่อเลี้ยงปลาและอยู่อาศัยจำนวนเท่าไหร่ครับ48ไร่ตั้งใจฟังคำว่าส่วนที่เหลืออาทิตย์ที่แล้วเรียนไปแล้ววงกลมส่วนที่เหลือวงกลมส่วนที่เหลือนี่ครูสอนทีละช้าๆแล้วนะไอ้หนูอดทนหน่อยแล้วกันรู้ว่าไอ้หนูหัวดีแต่เพื่อนเราไม่ได้หัวดีเหมือนเราคำว่าส่วนที่เหลือแปลว่าตอบเขาแบ่งที่ดินเป็นกี่ส่วนผิดเศษและส่วนตัวนี้ชื่อว่าเศษตัวล่างชื่อว่าอะไรเอาใหม่อีกหนึ่งครั้งตัวบนเรียกว่าเศษตัวล่างชื่อว่าครูถามว่าเขาแบ่งที่ดินเป็นกี่ส่วนถูกต้องเอาใหม่อีกหนึ่งครั้งในเลขเศษส่วนตัวบนเรียกว่าเศษตัวล่างเรียกว่าตัวล่างเรียกว่าส่วนเขาถามว่าส่วนแล้วครูถามว่าที่ดินถูกแบ่งเป็นกี่ส่วนเจ็ดส่วนถูกใช้ไปกี่ส่วนเพราะดูที่เศษดังนั้นเหลือกี่ส่วนคุณมี7คุณใช้ไป3คุณเหลือ4ดังนั้นตรงนี้คุณต้องเขียนเป็นอะไรลุ้นผมรู้ว่าคุณจะรู้เรื่องตรงนี้มั้ยเก่งมากครับส่วนที่เหลือแปลว่าอะไรครับ4ส่วน7นี่แหละคือมุกห้องสอบปกติไม่เหมือนกิฟเต็ดห้องปกติมันสอบแบบตรงๆไม่มีแบบขี้โกงอ่ะคำว่าส่วนที่เหลือให้เอาตัวนี้มาจะได้4ส่วน7ต่อนะ4ส่วน7ของอะไรก็ต้องของที่ดินทั้งหมดแปลว่าอะไรคูณกับอะไรวันหลังอย่าพูดคูณ x เสียเวลาให้บอกว่า4ส่วน7 x เขียนหู้ทำไมมันยากยิ่งขนาดนี้ทั้งที่ข้อนี้โคตรจะจอกเลยอยู่กี่ไร่แปลว่าอยู่แปลว่าเออแล้วก็ตัวนี้เป็น48ดังนั้นสมการที่แท้จริงข้อนี้คือขออนุญาต4ส่วน7ขออนุญาตจะลบแล้วนะจะลบแล้วนะขั้นแรกคุณสามารถเปลี่ยนภาษาไทยให้เป็นตัวเลขได้สำเร็จแล้วถือว่าคุณโอเคมากแล้วขั้นที่เหลือประกอบคำความเดิมครูบอกว่าเนี่ยนะเราสมมุติว่าเรามีที่ดินอยู่ประมาณ x ไร่ใช่ไหมเราใช้ไป3ส่วน7มันก็ต้องเหลืออยู่นั้นเขียนอย่างนี้สรุปได้เลยแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้ฟังตอนต้นคุณจะไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเขียน4ส่วน7 x เข้าใจใช่ไหมที่เหลือเขาจะบอกว่าที่ดินที่เหลือก็คือไอ้ก้อนนี้ไงเขียนสมการให้ครูเร็ว4ส่วน7 x เท่ากับ48ถูกต้องครับจบแล้วข้อนี้โคตรกระจอกเลยอ่ะเฉลยได้แล้วครับว่าเขามีที่ดินเท่าไหร่ครับ80ข้อนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับภาพปกติสอบแค่นี้ครับ84ได้เพราะว่าเอา x เท่ากับอะไรคูณกัน12คูณ7เท่ากับ84เห็นไหมครับผมถึงบอกคุณว่าข้อสอบเข้าห้องคิงไม่ได้วัดคนที่เก่งที่สุดแต่วัดคนที่ผิดน้อยที่สุดเข้าใจไอเดียไหมใครๆก็คิดเลขแบบนี้ได้แต่ปัญหาคือ
อย่าคิดผิดนะแล้วข้อต่อไปมาสมการอีกอันนี้จะเพิ่มระดับโอ้ข้อนี้พร้อมยังใช้ความใจเย็นล้วนๆจำนวนใดคือจำนวนใดคือ x เรียนทุกวันยังจำไม่ได้เหรอจำนวนใดจำนวนหนึ่งคือ x ถ้าจบบอกว่าจำนวนใดจำนวนหนึ่งคือ x ไหนบอกครูซิรวมบวก6คูณ5แล้วคูณยังไงบอกครูวงเล็บถูกถ้าเขาบอกว่าแล้วคูณด้วย5คุณจะต้องใส่วงเล็บในขั้นที่1แล้วใส่5เข้าไปตรงนี้จากนั้นลบด้วยอะไร16เอาแต่ความยากอยู่ตรงนี้นะนะแล้วหารด้วย2เขียนยังไงวงเล็บหารที่2เขียนยังไงตอบ2ขีดเส้นยาวอย่างนี้แล้วก็จ้าและไอ้นี่แปลว่าอะไรได้ผลลัพธ์แปลว่าอะไรเท่ากับเท่าไหร่ครูขอลบเอาใหม่อีก1ครั้งครูขอลบแล้วเริ่มพร้อมกันใหม่อีก1ครั้งไม่มีข้อสอบ7คะแนนน่ะเริ่มจำนวนใด x รวมกับ6บวกคูณด้วย5เออแล้วเขาบอกว่าอะไรต่อลบด้วยแล้วเขาบอกให้เราทำอะไรต่อเขียนยังไงเออไว้ข้างล่างแบบนี้ทั้งเซตแล้วก็เท่ากับ very good ดังนั้นเดี๋ยวหนูก็ไปเขียนใส่ในนี้ได้เลยนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้เกาะข้างในนี่ไม่ผิดนะใครวงกอขอคองอมาครูไม่ว่าแต่พอถึงในห้องช่วยทำอย่างนี้ด้วยเอากอกันเองเร็วๆนั่งตรงโจอี้ไอ้โจอี้แม่งบ้าๆบอๆเดี๋ยวบ้าเดี๋ยวบอมคือเขากินยาเยอะเขาเป็นเด็กหอบหืดสมองเขามีปัญหาข้อต่อไปอย่าผิดนะ5คูณ x ได้5 x 5 6 3 30นะถ้าไอ้ลูกศิษย์จะผิดก็จะผิดไอ้ท่อนคูณข้างในเนี่ยไอ้ท่อนเนี้ยช่วยจำด้วยนะ ทำดอกจันไว้ดิแล้วอ่ะเสื้อแดงทำดอกจันตรงนี้ไว้ว่ากลับบ้านครูตรงนี้เข้าใจนะเพราะว่ามันมีศิษย์เจอในห้องสอบหนูก็จะได้หน้าตาแบบนี้ออกมาแล้วก็เอา2ไปคูณกับใคร32เอา2ไปคูณ32ได้เท่ากับ64ขออนุญาตประหยัดเวลาใครหามาแล้ว x เดียวเท่ากับ14ไม่ใช่มั้งมองยังไงก็ไม่ได้14โอ้ยกูต้องมาทำให้อีกแล้วเหรอ30ลบ16เหลือเท่าไหร่ทำหนึ่งฮะถามคุณที่ทำผิดเนี่ยเขาทำถูกเขาก็เลยไม่ต้องยุ่งไงคุณยังจะทำเฉยอีกเหรอผมมองยังก็ได้0เพราะว่าตัวนี้ได้4เร็วๆ30ลบ16ได้เท่าไหร่ครับทุกคนช่วยกันได้บวก14เท่ากับ64ย้ายบวกไปเป็นอะไรครับดังนั้น 5x เท่ากับ64ลบกับ10 4 4ลบ4ได้0เออมันยากตรงไหนวะต่อดิ6ลบ1เหลือ 5x เท่ากับ50 x เดียวเท่ากับ10เออมันยากตรงไหนวะเนี่ยเออถึงบอกว่าเพื่อนเขาตอบถูกกันทั้งห้องคุณเขียนช้าๆตัวบรรจงเลยผมก็ไม่รู้ข้อนี้ยากตรงไหนเนี่ยต่อไปฝึกสมการต่อนะคือวันนี้สมมติวันนี้นักเรียนกลับบ้านไปนักเรียนอยากทวนเรื่องสมการบทที่3จะรวบรวมสมการให้นักเรียนมากที่สุดบางบทผมจะรวบรวมแต่หอรมกับคลนผมจะบอกคุณว่าถ้าคุณอยากทวนสมการเข้าห้องสอบนะคุณทวนบทที่3โอเคนะครับจำได้นะครับต่อไปสิรินุชเตรียมตัวนะครับเอาใครไม่เสร็จข้อนี้ยกมือขึ้นจะให้ฝึกสมการต่อนะครับไม่ยากหรอกครับค่อยๆและใจเย็นๆช้าๆเลยนะจำนวนหนึ่งแปลว่าอะไรอีกล่ะเออใช่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 แต่ภาษามันกวนมากต้องการหารจำนวนหนึ่งด้วย3แต่เธอกับไออันนี้ยังเขียนสมการไม่ได้มันซับซ้อนแต่เธอกลับนำ3ไปลบออกแปลว่าท่อนนี้อย่าเพิ่งใช้วงเล็บไว้ก่อนครับคำว่าแต่เนี่ยแปลว่ามันยังไม่ได้ทำเข้าใจไอเดียป่ะคือตอนแรกมันตั้งใจว่ามันจะเอา x มาหารด้วย3แต่คำว่าแต่แปลว่าได้ทำไหมเหมือนเช่นแม่ว่าแม่บอกว่าเออเนี่ยไปซื้อของแต่ผมไปดูหนังก็แสดงว่าผมก็ไม่ได้ไปซื้อของผมก็ไปดูหนังแทนเข้าใจไหมฉันจะกินข้าวแต่กินก๋วยเตี๋ยวก็แปลว่าไม่ได้กินข้าวแต่ไปกินก๋วยเตี๋ยวแสดงว่าเธอต้องมาทำตรงนี้อันนี้ใส่วงเล็บให้ครูแล้วนะนี่ไม่ต้องมาทะเลาะ กันนะใส่วงเล็บแล้วนะแสดงว่าตัวจริงอยู่ตรงนี้จำนวนหนึ่งนั้นไม่ได้โดนหาร3แต่ถูกอะไรครับใช่เขียนเป็นสมการคือ x ลบ3เท่ากับเท่าไหร่42รู้แล้วว่า x เท่ากับ
45มั่นใจตัวเองลูกทำถูกแล้วอ่ะมากรอกบรรทัดที่1ตรงนี้ได้ครับใช่ดิใครไม่ทันเขียนตรงนี้อันนี้อธิบายไปแล้วนะว่าทำไมตัวบนไม่คิดเพราะคำว่าแต่แปลว่ามันไม่ได้ทำสิรินุษย์ทีนี้กลับไปทำของจริงละแสดงว่า45นั้นนะครับทีนี้โจทย์ถามว่าสิรินุษย์ต้องการหารจำหนึ่ง1ด้วย3ก็แปลว่าค่อยทำอะไรต่อถูกครับเพราะฉะนั้นจำนวนนั้นก็คือเท่าไหร่ครับ15แค่นี้เองโคตรง่ายนะเห็นหลอกไปหลอกมาอ่ะต่อไปข้อนี้จะยากขึ้นแล้วนะข้อนี้จะเผลอหลุดข้อสอบกรุงเทพมาแล้วนะมาดูสมการแบบกรุงเทพบ้างตรงนี้สมการแบบต่างจังหวัดต่อไปมาดูสมการแบบกรุงเทพบ้างตรงนี้แบบต่างจังหวัดจบแล้วเพราะครูจะคละเสมอตะกร้าใบ1บรรจุส้มไม่เกินกี่ผลแปลว่าอนุญาตสูงสุดแค่100นะแต่โดยมากจะไม่ได้100หรอกจะเป็น99นั่นเองครับขีดเส้นหยิบออกทีละ5ถ้าไม่เข้าใจประโยคนี้ก็ซวยกันเลยนะหยิบออกทีละ5แปลว่าหาร5แต่อย่าเพิ่งคิดนะอย่าเพิ่งคิดแค่ฟังเฉยๆจะเหลือส้มกี่ผล1ตะกร้าใบที่2หยิบออกทีเท่าไหร่จะเหลือส้ม1ผลใบที่3หยิบออกทีเท่าไหร่7จะไม่มีส้มเหลือวงกลมหรือจะขีดเส้นแล้วแต่คำว่าไม่มีส้มเหลือแปลว่า7หารลงตัวไม่มีเศษเอ้าใครไม่เข้าใจคำว่าเหลือเศษคำว่าเหลือ1แปลว่าเศษ1ใครไม่เข้าใจเขียนตรงนี้นะเศษ1ส่วนคำว่า6หารเหลืออะไรเหมือนกันครับเศษ1แสดงว่า7ตัวนี้ไม่มีส้มเหลือแสดงว่าข้อนี้ให้ใช้แม่7หารนั่นเองครับ7คูณอะไรใกล้100ที่สุดหามาฮะ98จะได้คิดดีๆนะเฟยคิดดีๆนะเฟยเช่นแก้วแกไม่เป็นไร14ให้คิดก่อน14สมมติ14เป็น98ได้74เท่าไหร่98เดี๋ยววันหนึ่งขอทำไม่ครูขอทำช้าๆก็แสดงว่าตัวเลขเซตนี้จะมีตัวเลขสูงสุดก็คือ98จะส้มในตะกร้านี้มีตัวเลขสูงสุดคือเขียน98ไว้ข้างบนครับแล้วทีนี้จะเข้าเนื้อเรื่องแล้วครับเนี่ยของกรุงเทพจะเป็นแบบนี้แต่ของกรุงเทพสะใจมากเลยนะเขาจะมี3ผลไม้เลยล่ะอันนี้เอาแบบง่ายๆทีนี้ทุกคนเข้าใจแล้วนะว่าทำไมเราต้องเลือกตัวนี้ออกมาต่อไปเซตนี้จะมีตัวเลขได้แก่71 77 214ไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมต่อไปนะครับจากตัวเลขตัวนี้ให้หาตัวเลขที่เอา6ไปหารแล้วเหลือเศษ1จากตัวเลขเซตนี้ตัวไหนที่6หารแล้วเหลือเศษ1ครับทดสอบ91สิลูกเพราะว่าเรารู้แล้วว่าตัวเลขมันเป็นแม่7กูเลยเขียนให้ดูไงว่าถ้าเข้าห้องสอบจริงต้องไล่แม่7ไปอย่างนี้จากนั้นก็ทดสอบด้วยแม่6ได้15เท่าไหร่นะครับ15เศษ1ไม่ขอตัวเลขเต็มเลยดิ15ไม่ตัวเลขเต็มคือไรล่ะ84หรือว่า91หรือว่าไรล่ะ91ต้องเลือก91เพราะมาจากตรงนี้ทำไมถึงเลือก91ทำให้ดูมันหารได้เศษ1ทำให้ดูสมมติเราใช้6นี้ใช่ไหม6 1 6แล้วก็6 5 3 10มันได้เศษ1ก็แสดงว่าตัวเลขชิ้นนี้คือ91นี่ก็91รู้ได้ไหมว่าทำไมถึงเป็น91รู้แล้วนะเพราะว่าเอามันถามได้เดี๋ยวทวนใหม่ขั้นที่1เราท่องแม่7ออกมาเช่น7 1 7 7 2 14 7 3 21 7 4 28ไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้สุดที่เท่าไหร่ทำไมไม่ต่อ98เพราะเขาบังคับว่าส้มห้ามเกิน100ลูกทีนี้เราทำย้อนหลังว่า98เราไม่ใช้อยู่แล้วก็เอา91มาลองเพราะ91นี้6หารลงตัวแล้วเหลือเศษ1สันนิษฐานว่าตอนนี้ส้มมีทั้งหมด9 11ต่อไปทดสอบตัวที่2ได้เท่ากับ21เดี๋ยวใจเย็นๆคุณต้องไม่คุณต้องเอาจำนวนตัวส้มเพราะโจทย์บอกว่าตะกร้าส้มไม่เกิน100ผลถ้าเอา7หารจะไม่มีเศษถ้าเอา6หารจะเป็นเศษ1ถ้าเอา5หารเป็นเศษ1ตอนนี้เรากำลังหาจำนวนส้มไม่ใช่ไปหา14 15คิดว่าเป็นตัวเลขอะไรครับหึไม่ลอง91อ่ะทำไมไม่ลอง91หึ5หาร91ได้มั้ยแล้วเหลือเศษ1มั้ยลองเอาไม่ถ้าไม่ลองกูก็ต้องลองให้พวกเธออ่ะลองดู
เดี๋ยวดิมันต้องทดสอบในตัวเลขนี้เท่านั้นลูกคือต้องทดสอบในตัวเลขที่แม่7หารลงตัวเท่านั้นไม่เก็ทเหรอ5 1 5มา4 5 8 40ได้เศษ1เหมือนกันใช่มั้ยสรุปตอนนี้รู้ยังว่าสรุปแล้ว1ตะกร้ามีส้มทั้งหมดกี่ผลจากเนื้อเรื่อง9 11ผลเพราะว่าเป็นตัวเลขที่3ชุดเนี่ยมันมาเจอกันวงกลมด้วยวงกลมว่าไอ้เนี่ยก็91ไอ้นี่91โอเคนะครับดังนั้นโจทย์ถามว่าไปที่โจทย์ถามว่า5ตะกร้ามีส้มเท่ากันและมีทั้งหมด3ตะกร้าจะมีทั้งหมดกี่ผลเอาส้ม1ตะกร้ามีกี่ผล91 3ตะกร้าก็คูณด้วย3นั้นคำตอบคือ2 ถ้าใครไม่เข้าใจข้อนี้ครูก็จดปัญญาแล้วนะครูก็ช้าที่สุดแล้วนะโอเคครับจบข้อนี้นะครับอันนี้คุณเจอแน่ในห้องสอบเอาแบบไหนอ่ะไม่บังคับถ้าเป็นแบบที่โรงเรียนเธอก็ทำไปทีละขั้นแต่ถ้าใครไม่ชอบสูตรก็อย่าไปใช้สูตรเลือกที่ตัวเองชอบจริงในห้องสอบนี่เตือนเลยนะโรงเรียนมีสอนไหมตปอเท่ากับดอกเบี้ยคูณร้อยมียังถ้าไม่มีถ้าคิดจะใช้สูตรนี้เธอต้องท่องแต่ถ้าเกิดเธอไม่ยอมท่องให้ไปใช้แบบที่โรงเรียนสอนนี่ครูจะประหยัดเวลานำเงินฝากธนาคาร 2,400 ธนาคารคิดดอกเบี้ย 3.75 ต่อปีใช่ไหมครับเขาจะเอากี่ปีจะมีเงินในบัญชีกี่บาทอ่ะเริ่มเลยนะครับตปอนะเริ่มเลยนะจากโจทย์ข้อนี้นะครับดอกเบี้ยอ้าวคิดยังไง 3.75 ส่วนถึง100เออเอาให้มันเป็นสูตรดิเงินต้นเท่าไหร่เอาเริ่มเลยก็ได้ตอแปลว่าเงินต้น 200,000 200,000 อ่ะเขียนเข้าไปทำกี่ปีอ่ะเออให้ฝึกเขียนสูตรแล้วดอกเบี้ยเท่าไหร่ 3.75 3.75 ต่อนะครับส่วน100เดี๋ยวคูณให้เลยนะครับเท่ากับ 18,000 เขียนมาบวกกับ 20,000 ใจเย็นๆครับใจเย็นๆครับใจเย็นๆครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังครับนักเรียนครับเดี๋ยวขออนุญาตอธิบายให้ฟังก่อนว่าเราทำอะไรอยู่นะครับคือตะกี้ที่ครูไม่อธิบายเพราะว่าจะให้คุณรอบตรงนี้เสร็จก่อนทุกคนรอบนี้เสร็จแล้วนะครับจะขอเริ่มอธิบายนะครับคำว่าเงินในบัญชีมีกี่บาทแปลว่าให้เอาเงินต้นบวกกับอะไรครับดอกเบี้ยถ้าเป็นที่โรงเรียนต้องหาปีที่1แล้วก็หาปีที่2ถูกไหมครับถูกไหมครับโรงเรียนสอนแบบนี้ใช่ไหมครับทีนี้เราจะมาแบบที่เราเรียนยังไงของเราจะเรียนแบบนี้ครับก็คือแทนที่จะไปทำ2ขั้นเราทำขั้นเดียวโดยการเราหาดอกเบี้ยของปีที่2ได้เลยโดยใช้สูตรว่าดูนะครับตัวนี้ดอกเบี้ยใช่ไหมครับอันนี้เป็นคูณอะไรครับดูตามให้ทันครับนี่คูณอะไรครับเมื่อย้ายสมการมาต้องเป็นอะไรครับดังนั้นจึงเป็นคำว่าดอกเบี้ยเท่ากับเงินต้นเท่ากับเท่าไหร่ทุนใหม่ครับ 200,400 กี่ปีครับ 2 ปีแล้วก็อะไรครับ 3.75 ครูถามนะครับครูไปเอา100นี่มาจากไหนครับมาจากตรงนี้มาเข้าใจยังเข้าใจแล้วนะตรงเนี้ยจึงได้เท่ากับ 18,000 นี่มาถึงเงินต้นวิธีนี้จะง่ายมากสามารถเอาตัวนี้มาบวกได้เลยทันมั้ยครับก็เลยเอา 200,400 ตั้งแล้วก็บวกอะไรได้เลยครับ 18,000 ไม่ต้องคิด2ขั้นตอนเข้าใจยังครับเพราะฉะนั้นคนที่บวกแล้วจะได้เก่งมาก 258,000 เวลคุณจะทำมาคุณเข้าใจวิธีนี้ยังว่ามันเร็วกว่าเพราะว่าคุณไม่ต้องมานั่งกระจายว่าปีที่1ปีที่2ปีที่3ถ้าเกิดโจทย์ถาม3ปีเราแฮปปี้เลยอ่ะแต่อย่าลืมนะครับจะต้องหาให้ดีเลยนะว่าเงินต้นน่ะเอามาบวกกับดอกเบี้ยฝากนะครับสูตรนี้ถ้าใครจะฝึกต้องไปฝึกเพิ่มอีก1ครั้งเพราะคุณเพิ่งเรียนครั้งแรกไม่งั้นคุณใช้วิธีที่โรงเรียนเถอะปลอดภัยกว่ากันเยอะต่อนะครับมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับพวกเส้นรอบรูปบ้างขออนุญาตประหยัดเวลานิดนึงนะครับช่วยเขียนตามนิดเดียวนะครับคําว่าเส้นรอบรูปไม่ฟังอ่ะนี่คือ A กับ B เส้นรอบรูปคืออะไรถ้าฝั่งนี้เป็น A ฝั่งนี้จะเป็นอะไรครับถ้าฝั่งนี้เป็น B ฝั่งนี้จะเป็น B. ดังนั้นจึงเกิดสูตรว่าเส้นรอบรูปคือ2วงเล็บ
2a บวกมาจากคำว่าเอา 2a บวก 2b เขาก็ดึง2นอกวงเล็บมาไงครับช่วยเขียนหน่อยครับนั้นเส้นรอบลูกก็คือ2วงเล็บ a บวก b a ก็คือด้านฝั่งนี้ b คือด้านฝั่งนี้ช่วยเขียนก่อนครับอันนี้เป็นสมการนะเขียนเสร็จแล้วใช่ไหมครับเห็นไหมดูเด็ดปั๊บเดียวจะหมดเวลาแล้วยังไปไม่ถึงข้อ15เลยหมดแล้วครึ่งชั่วโมงเนี่ยครูต้องสอนเร็วกว่านี้แล้วล่ะไม่ไหวขออนุญาตลบนะครับเส้นรอบรูปของสี่เหลี่ยมผืนผ้ารวมกันได้เท่ากับ74เราเก็บไว้ละ74แปลว่า2วงเล็บ a บวก b เท่ากับ74ด้านยาวยาวกว่า2เท่าของด้านกว้างu จำได้ไหมคำว่ายาวกว่ามากกว่าสูงกว่าต้องเป็นเครื่องหมายแล้วค่อยว่ากันนะแต่ว่าข้อนี้อาจจะไม่ต้องเขียนลบก็ได้นะใจเย็นๆด้านยาวยาวกว่า2เท่านะครับทีนี้เพื่อความสะดวกเขียนตรงนี้ก่อนนะครับเขียนว่ากว้างเท่ากับ x ยาวอันนี้เธอไม่ต้องไปลบนะไม่ใช่เธอต้องทำให้ตัวแปรเดียวพร้อมยังยาวกว่า2เท่า2เท่าของ x แปลว่า2เท่าของกว้างคือ 2x u 14ก็แปลว่าให้บวก4แบบนี้เลยนะครับให้บวก4ไปเลยนะครับเพราะเขาเน้นว่าเขายาวกว่าจะเป็นเครื่องหมายบวกด้านยาวยาวกว่า2เท่าของกว้างอยู่14แปลว่า 2x บวก4ต่อนะครับเสร็จยังจะลบแล้วนะอันนี้กลับบ้านไปทวนเลยนะด้านยาวยาวกว่า2เท่าของด้านกว้างอยู่14แปลว่า 2x บวก4อยู่4นิ้วบวก4ขอโทษนะไปเทียบสมการจากสมการตะกี้นี้เราจะได้คำว่าอะไรอีกหนึ่งครั้ง 2a บวก b เท่ากับ74สมมุติให้ a เป็นด้านกว้างคือตัว x ส่วน b เป็นด้านยาวคือ 2x บวก4เท่ากับ74เอา2ตัวนี้มาตัดกับฝั่งนี้ก่อนเอา2หาร74ครึ่งหนึ่งคือเร็วเท่าไหร่กูไม่บอก74หาร2เหลือเท่าไหร่ล่ะลูกเร็วๆหน่อย37 x บวก 2x เป็น 3x บวก 4 เท่ากับ 37 ถูกไหมเอาเร็วๆ37ลบ 4 เท่ากับ33 x เดียวเท่ากับเท่าไหร่ครับ x เดียวเท่ากับ11 11นิ้วเขียนตัวนี้ผมจะเขียนว่าด้านกว้างได้11นิ้วไงเพื่อให้คุณแบบได้ตรวจคำตอบงั้นด้านยาวเรียนมาแล้วด้านยาวคือ 2x บวก 4 x เท่ากับ 11 11คูณ2เป็น20 2 22บวก4เป็น 26 เขียน26ไปเลยด้านยาวยาวเท่ากับ26นิ้วโจทย์ถามต่อว่าโจทย์ถามต่อว่าเขียนก่อนดีกว่าถามพื้นที่ใครว่างแล้ว11คูณ26เลยก็ได้นะถ้าคนไม่ได้ทำใครว่างแล้วก็คูณพื้นที่เลยไงกว้าง11คูณ26ได้เท่ากับ286โอ้ถูกอีกแล้วโอ้โหมันถูกตลอดเลยว่ะแต่ข้อ11ผิดคำตอบนะครับคือ286ตาร่างนิ้วเดี๋ยวเวลาไปสอบจริงที่ชนชายชนหญิงนะครูเขาจะไม่ใส่หน่วยตรงนี้นะทีเนี้ยโดนหักคะแนนไปละเพราะมันไม่ได้ใส่ตารางมันโดนไปแล้วที่โรงเรียนมันไอ้ลูกชายก็โดนนะเวลาข้อสอบจริงนะเขาจะแสดงวิธีทำต้องใส่ตัวนี้แล้วคนไหนไม่ยอมทำตามที่ครูเรียนชนชายสอนนะก็ศูนย์นะไม่ใช่มาถึงก็ได้คำตอบเลยนี่ก็ศูนย์คะแนน14ครับน้ำหนักของกระดูกของร่างกายมนุษย์เมื่อช่างบนโลกเป็น 0.18 เท่าของน้ำหนักที่ช่างบนดวงจันทร์นะครับจะเป็น 0.16 ของน้ำหนักบนโลกชายคนหนึ่งชั่งน้ำหนักนะครับกระดูกบนโลกได้ 14.5 เมื่อชั่งบนดวงจันทร์จะมีน้ำหนักเท่าไหร่ขออนุญาตประหยัดเวลาอ่านข้างล่างให้ฟังนะครับน้ำหนักร่างกายบนโลกนะครับนะเป็นกระดูก 0.18 นะครับกระดูกน้ำหนัก 0.18 ต่อน้ำหนัก1กิโลกรัมตอนนี้เขียนเลยนะครับเป็นประหยัดตะยางจ้าประหยัดตะยางจ้าว่าเทียบต่อ1กิโลจ้า 14.5 คูณ1
หารด้วย 0.18 อย่างนี้ครับเดี๋ยวคุณจะอธิบายให้ว่านี่คืออะไรรบกวนเขียนตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวคุณอธิบายให้คุณจะได้มีสมาธิเท่ากับ 78.61 กิโลกรัมจะเย็นๆยังไม่เสร็จอ่ะคุณเขียนตรงนี้เสร็จแล้วใช่ไหมจะอธิบายให้ฟังจากโจทย์เนี่ยเขาใช้คำว่าร่างกายของคนเราอะสมมุติว่าจากตรงนี้นะขีดเส้นนะน้ำหนักของกระดูกเมื่อชั่งบนโลกจะเป็น 0.18 เอาแค่นี้ก่อนน้ำหนักกระดูกแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเกิดเรามีน้ำหนักตัว1กิโลเราจะมีน้ำหนักกระดูกเท่าไหร่ครับ 0.18 กิโลช่วยเขียนขยายตรงนี้ด้วยครับตะกี้นี้ที่ครูยังไม่เขียนอยู่เธอไม่รู้เรื่องครูเลยให้มาเขียนที่หลังก่อนก็คือเราอ่ะไม่มีใครหรอกถอดกระดูกมาชั่งมันตายก่อนตั้งแต่ถอดแล้วมันจึงเขียนเป็นสมการว่าถ้าคุณมีน้ำหนักตัว1กิโลกรัมคุณจะต้องมีน้ำหนักกระดูก 0.18 สร้างจากประโยคนี้ไงของน้ำหนักที่ชั่งได้เนี่ยของน้ำหนักที่ชั่งได้เข้าใจนะครับดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นสมการที่1บอกว่าน้ำหนัก 0.18 ถ้าคุณมีกระดูก 0.18 คุณจะต้องมีน้ำหนักตัวเท่าไหร่ครับ1กิโลทีนี้ไปดูที่โจทย์อีก1ครั้งอธิบายช้าๆไอ้หมอเนี่ยมันช่างน้ำหนักกระดูกบนโลกมันบอกกระดูกบนโลกเฉยเลยว่ามันมีกระดูกบนโลกเท่าไหร่ครับแสดงว่าเราต้องหาน้ำหนักตัวจริงของเขาน้ำหนักตัวจริงของเขาเราก็เลยใช้อะไรครับ 14.15 คูณ1หารด้วย 0.18 แสดงว่านายคนนี้มีน้ำหนักตัวจริงเท่ากับเท่าไหร่ครับ 78.61 กิโลกรัมต่อนะครับทีนี้โจทย์บอกว่าคุณเปลี่ยนหน้าไปก่อนเดี๋ยวผมขออนุญาตชี้ให้คุณเห็นเขาบอกว่าอะไรถ้าเขาไปชั่งน้ำหนักตัวบนดวงเขาจะเหลือเท่าไหร่แปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเกิน1กิโลใช่ไหมบนโลกไปอยู่ดวงจันทร์จะเหลือ0.16 ดังนั้นหน้าต่อไปก็เลยกลายเป็นว่าให้เอามาคูณกันได้เลยถ้าเกิดใครอยากจะเทียบเปรียบตัวอย่างก็ทำตามขั้นตอนถ้าไม่อยากเทียบเปรียบตัวอย่างก็คูณกันได้เลยอ่ะมาคูณกันเลยนะครับตะกี้น้ำหนักไอ้หมอนี่เป็นเท่าไหร่ 78.16 กิโลเพราะฉะนั้นน้ำหนักบนดวงจันทร์ก็เอา 78.16 คูณด้วยอะไรครับ 0.16 นี่ไงคือเปรียบตัวอย่าง1กิโลเท่ากับ 0.16 ทันไหมครับปฏิกิริยา 78.16 คูณกับอะไรครับ 0.16 แล้วหารด้วย1แต่หารด้วย1จะเขียนทำไมเข้าใจเดียวไหมหารด้วย1ตรงเนี้ยเราไม่เขียนไงมันเลอะเทอะดังนั้นจะได้เท่ากับ 12.5776 กิโลกรัมหลังจากนั้นคุณก็ไปใช้ข้อที่ใกล้เคียงที่สุดด้วยการปัดตัวนี้ที่อาจารย์เคยสอนเราไงปัดขึ้นที่อาจารย์เคยสอนเราไงว่าถ้าคิดเลขในห้องสอบให้ได้กี่ตำแหน่ง2ตำแหน่งโดยไอ้ตัวที่3อาจจะต้องใช้ในการหาค่าประมาณจึงกลายเป็น 12. เฮ้ยๆๆจ้า58จ้าเก่งเข้าใจยังว่า58มาได้ยังไงต้องเขียนให้ครบนะโอ๊ยไปข้อ15แล้วเดี๋ยวเวลาไม่ทันเร็ว15นี่น่ารักมากเลยใครรู้บ้างวิชาอะไรค่าน้อยที่สุดเก่งมากค่าน้อยที่สุดคือคอลอนอค่าน้อยที่สุดคือคอรอนอมีไอ้ดื้อไม่ทำมาไหมอุตส่าห์ปรับพื้น2วันแรกให้ไปฝึกเรื่องหอรอมอคอรอนออะฮะเพราะจริงๆแล้วอาจารย์ไม่มีเวลามาเขียนหรอกนะไม่มีเวลามาเขียนหรอกว่าทำให้เธอดูว่า20 30 7 5ไม่ใช่ก็มานั่งทำทีละขั้นทำให้ก็ได้วะอันนี้5นี่เป็นไร4 6 15เอ๊ะถ้าไม่เหมือนครูไม่เป็นไรอันนี้ครูก็ใช้แมท2ต่อไอ้ตัวนี้ไม่เหมือนครูไม่เป็นไรขอคำตอบตอนจบเหมือนกันคือโอเชและนี่ก็ใช้แม่อะไรต่อ3ต่ออันนี้2ไม่ได้อันนี้ได้อันนี้3 5 10 5งั้นคลนคือเอา5คูณ2คูณ3คูณ2 1ไม่เขียนเนาะเขียน1ก็ได้กลัวเดี๋ยวคนไม่เข้าใจงั้นคลนบอกครูครับได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ100เก่งมากคลนเท่ากับ300แล้วถามว่าเนี่ยมันจะสอนทันมั้ยเนี่ยถ้าเกิดครูมานั่งทําอย่างเงี้ยครูต้องบอกเลยว่าคลนคือ300ทีนี้ไปอ่านโจทย์ต่อโจทย์บอกว่าอะไร a คูณ b เท่ากับ
เท่ากับ2อะไรที่ว่าเนี่ยก็ว่ากันไปแสดงว่าให้สร้างสมการให้สร้างสมการว่า a คูณ b เท่ากับ279000อย่างเงี้ยลบแล้วนะใครไม่ทันไปหาเอาเองท่านี้หนูก็เขียนว่าอะไรครูเขียนให้แล้ว a คูณ b เท่ากับ279000ตรงนี้ a ได้3 300คูณ b เท่ากับ279000บางคนแม่งทำมาแค่1หน้าสองเจ็ดเก้าศูนย์หารกับ 300ขอคำตอบเลยดิ93ถูกต้องครับนั้นผลบวกของ A กับ B ก็คือเอา A คือ300 B คือ93บวกกันได้303 Very good เนี่ยข้อ10อดทนเว้ยข้อ16ก็น่าสนุกข้อ17โคตรสนุกเลยแต่คนไม่ยอมทำมาทำไงอ่ะฝึกต่อนะใบสมัครเข้าค่ายพักแรมลูกเสือปรากฏว่าผู้สมัครขาดไปกี่เปอร์เซ็นต์20ขีดเส้นแปลว่ามันมากี่คนนะ80คนถูกเขียนนะแปลว่ามาเดี๋ยวจะยิงลูกเขียนนี้ก่อนครับว่ามา80คนแสดงว่าไอ้คนที่มันมาสมัครมันมี80คนต่อนะครับจะเย็นๆนะครับเมื่อเรียกรับสมัครเพิ่มมีผู้มารับเพิ่มอีกกี่คน25 25เปอร์เอ้ยใจเย็นมันพูดถูก 25% แปลว่าถ้ามีผู้สมัคร100คนจะมีคนมาทั้งหมดกี่คน125คนท่านที่2เขียนอย่างนี้นะเธออย่าไปเอา80บวก25เธอเจ๊งเลยนะเพราะเขาบอกว่าเปอร์เซ็นต์ผู้มาเพิ่มแปลว่าตั้งใจจะรับ100แต่ดันมา125ทีนี้เอา2ตัวเนี้ยมาวิเคราะห์ละอ่ะไปเขียนคำตอบเลยประหยัดเวลาเริ่มเลยนะครับเริ่มการสอนแล้วนะครับจะเริ่มช้าๆตรงนี้แล้วนะครับเนี่ยเริ่มช้าๆตรงนี้นะครับลูกเสือเข้าค่าย X คนเพราะเขาอยากรู้ไงว่ามีลูกเสือเข้าค่ายกี่คนโอ้ยขอโทษทีคุณเขียนตรงนี้ก่อนคุณเลี่ยงเกินขีดเส้นนี้แล้วเขียนคำว่า X เขียนตรงนี้ก่อนว่าลูกเสือเข้าค่ายกี่คนเป็น Xจากพันเท่านี้เป็น x คนที่กลับไปทำได้แล้วเนาะกลับทำได้แล้วนะโอ้ยเวลาเหลือ15นาทีไม่ถึงด้วยมั้ง10นาทีเริ่มนะครับลูกเสือเข้าค่าย x คนอัตราส่วนต่างคือ27ใครทราบบ้างครับ27นี่มาจากไหนมาจากโจทย์ทันไหมโจทย์บอกว่าลูกเสือต่างจากเดิม27คนนะครับเพราะฉะนั้นอัตราส่วนต่างก็คือ x ต่อ27กำหนดให้ต้องการ100คนไม่มาสมัคร20คนงั้นเข้าค่ายเหลือ80รับสมัครเพิ่มมันดันได้125ดังนั้นมันมาจริงเท่ากับ125ลบกับตัวนี้เขียนใหม่คุณเร่งไปนิดนึงตัวนี้เขียนใหม่ว่า100บวก25เท่ากับ125จำนวนต่างจริงคือ125ลบกับ80เท่ากับ45เขาจะเป็นสูตรอัตราส่วนข้อนี้ยากต่อเลยนะครับลอกตามไม่ทันนะครับข้อนี้ยากครับดังนั้นความเดินเรารู้ว่าอัตราส่วนต่างก็คือคนที่มาจริงอะครับกับจำนวนที่ต่างจากเดิม27คือ x ส่วน27เท่ากับ100ส่วน45แบบนี้นะครับย้ายสมการก็เอา27ขึ้นไปคูณ27คูณ100หารด้วย45นะครับได้เท่ากับ60เก่งมากครับลูกเสือเข้าค่ายทั้งหมด60คนข้อนี้เร่งไม่มีเวลาอธิบายช้าๆนะขอโทษนะแต่ข้อนี้ข้ามได้ไม่เป็นข้อสอบจริงข้อนี้สไตล์กรุงเทพข้อต่อไปเป็นข้อสอบจริงจ้ะหาพื้นที่แรงเงาเอาตาดีๆในนี้เห็นสามเหลี่ยม2ลูกถูกไหมครับเตรียมตัวบอกค่าคูณนะครับสามเหลี่ยมรูปใหญ่เซน1ส่วน2ฐานคือเท่าไหร่ครับ9เก่งสูงคือเท่าไหร่ครับ14เตรียมตัวนะครับลบเซนขออนุญาตนะครับขออนุญาตทำวงเล็บก่อนนะครับกันงงอันรูปเล็กเซน1ส่วน2คูณ9จะสูงคือเท่าไหร่ครับ7 จะเย็นๆไอ้ตี๋เอ้ยทำอย่างนี้เฉพาะไอ้เต๋อรูปเล็กสูงเท่าไหร่
ลูกเล็กสูงเท่าไหร่โจอี้ดูบนกระดาน6อืมเอ๊ะ7มาจากไหนวะเนี่ยเอา14มาลบ9เหรอถ้า14มาลบ9มันได้อันนี้นะ14ลบ9ไม่ได้อันบนนะมันไม่เกี่ยวนะเข้าใจป่ะ14ลบ9ได้อันนี้ซึ่งมันผิดนะต้องเอาตรงนี้อ่ะโอเคเคลียร์แล้วนะน่าสงสารเนาะตั้งใจอ่ะต่อนะครับเร็วๆ9 7 63ลบกับ27ถูก36ถูกคำตอบคือ36ตามเราเนาะ Very good 3ข้อลูกศิษย์3ข้อเป็นเรื่องการหาพื้นที่3ข้อแล้ววันนี้ไม่มีมุมเลยอ่ะมีแต่สมการกับพื้นที่อ่ะข้อนี้หมูฝุดๆข้อนี้หมูฝุดๆวิธีทำมองให้ขาดก่อนนะว่าเนี่ยเป็นรูปวงกลมครึ่งวงกลมเออเป็นสสอคุณพายคุณไงลูกเท่าไหร่บอกครูเร็วถ้าผิดนี่ซวยเลยรัศมีเท่าไหร่รัศมีคือ5เพราะว่ามองจากตรงนี้มาถึงตรงนี้ก็คือไอ้ตรงนี้ถึงตรงนี้ไงรัศมีคือ5ต่อเลยนะครับต่อไปนะครับต่อไปนะครับในนี้คุณเห็นสี่เหลี่ยมไหมนี่คุณเห็นสี่เหลี่ยมหรือยังสี่เหลี่ยมตัวนี้ก็คือผมขอใส่สีชมพูแล้วกันเนาะคืออันนี้สี่เหลี่ยมอันนี้ก็คือตรงนี้ถูกไหมครับกว้างเท่ากับเท่าไหร่5ยาว10เป็นต้นงั้นกลับมาทำเลยครับนะครับเอา5คูณ10ได้เลยนะครับครับเดี๋ยวพึ่งนะครับเดี๋ยวพึ่งจะผิดต่อไปพื้นที่ครึ่งวงกลมก็คือคูณด้วยพายรัศมีเท่ากับอะไรครับ5คูณ5แบบนี้นะครับข้อนี้แนะนำว่าให้ใช้พายเป็น 3.14 เพราะว่าดูแล้วมันจะเข้ากับตัวเลขทศนิยมในโจทย์มากที่สุดเพราะทศนิยมมาอยู่ในโจทย์ต่อเลยนะครับตรงนี้หนูจะได้เท่ากับ 12.5 คูณ 3.14 12.5 มาจาก25หาร2ได้ 12.5 12.5 คูณ 3.14 คนนี้หามาแล้วได้เท่าไหร่ 39.25อ่ะเร็ว50ลบ3 9 2คือนี่ผิดใช่ไหมกากเลือดกากเลือดข้อง่ายง่ายไม่ได้ทำมาตอนนี้ยากตรงไหนวะเนี่ยครึ่งวงกลมกับสี่เหลี่ยมผืนผ้าลบกันเนี่ยไอจงสมัยก่อนเนี่ยมันทำได้แบบสบายมากหนูได้สอบติดไงคำตอบลบได้เท่ากับ 10.75 รูปต่อไปเคยทำมาแล้วนะเนี่ยรูปต่อไปเนี่ยเคยทำมาแล้วแต่ว่าขยายให้มันเป็น3เท่าอ่ะ19จงหาพื้นที่ส่วนแรงเงานะครับว่ามีกี่โอเคไหมมองใครมองเป็นบ้างอุตส่าห์เขียนใบแล้วอย่าไปมองอันยาวๆนะไปมองอันยาวๆมันมีโอกาสผิดสูงนะสมมติวันนี้วัยรุ่นใจร้อนใช่ไหมเรารู้ว่าตรงนี้เป็นเท่าไหร่1ถูกไหมครับทีนี้ก็1 1 1ถูกไหมครับแต่ว่าไม่อยากให้ทำอย่างนั้นอยากให้มองตรงนี้มองเป็น2ส่วนตรงนี้ตรงเรื่องนี้ครับช่วยใส่ตัว D ไปตรงนี้อยากให้มองเป็น2ส่วนนะครับมองเป็น2ส่วนนะคือ ABD กับ BDC ใส่ตัว D ตรงนี้ใส่แล้วนะลูกใกล้ละครูมีเวลา5นาทีสู้งั้นตรงนี้นักเรียนก็ใช้เศษ1ส่วน2คูณ1คูณ1มาจากสามเหลี่ยมรูปเล็กบวกกับอันสูงก็คือ1ส่วน2คูณ1คูณกับ2ตัวนี้ได้ 0.5 บวก1ไม่ยอมทำอ่ะคราวนี้หมูสุดๆอ่ะคำตอบคือ 1.5 1.5 ซึ่งถ้าเกิดคุณจะใช้รูปยาวก็ได้นะดูบนกระดานได้นะถ้าใช้รูปยาวจะได้เท่ากันคือ 1.5คืออันนี้ผมเขียนเผื่อไอ้น้องนี่มันใช้รูปยาวรูปยาวก็ถูกนะหันมามีใครใช้รูปยาวถ้าใช้รูปยาวคือคิดแบบนี้ไม่ผิดนะหันมาเขียนให้เสร็จเร็วขออนุญาตลบเนาะใครไม่ทันยกมาคนที่ใช้รูปยาวก็คือให้ทำแบบนี้ไงฐานเท่ากับเท่าไหร่ฐานเท่ากับ1สูงก็คือ1 1 1
สูงกลายเป็นเท่าไหร่3ครั้งใครจะใช้รูปยาวเลยก็ได้แต่วันนี้อาจารย์กลัวไงกลัวคุณประมาทก็เลยใช้รูปเล็ก2รูปแต่ถ้าใช้รูปยาวก็ไม่ผิดได้ 1.5 เหมือนกันจบนะครับต่อไปข้อสุดท้ายแล้วข้อ20แล้วโอ้โหข้อสอบจริงเลยนี่หว่าอันนี้ชนหญิงอันนี้ชนหญิงข้อสอบจริงของชนหญิงตารางวาแต่นี่เขียนอะไรเออเนี่ยชนหญิงรีบๆผิดเส้นวากับเมตรอีชนหญิงชอบที่สุดคือวากับเมตรวากับเมตรนี่อย่ามั่วนะ1วาเท่ากับ2เมตรเดี๋ยวต้องสอนให้เข้าใจก่อนไม่งั้นท่องผิดซวยเลยแต่พอเป็นตารางมันไม่เหมือนกันถ้าเกิดเป็นตารางวาต้องเอา2คูณกับ2เลยได้เท่ากับ4ตารางเมตรเข้าใจไหม1ตารางวาเท่ากับ4ตารางเมตรเอาใหม่นะครับมันจะมั่วอีกตรงนี้1วาเท่ากับกี่เมตรลูกแต่ถ้าเกิดโจทย์ไม่ได้พูดเป็นเมตรจะพูดเป็นตารางหนูต้องท่องใหม่ว่า1ตารางวาเท่ากับกี่เมตรดังนั้น120ตารางวาเท่ากับกี่เมตร120คูณ4เลย480นี่คือแบบตารางไงก็ข้อนี้จะจบแล้วเขาบอกว่าเขาเสียค่าถมดินตารางเมตรแล้วเท่าไหร่เขาเสียค่าถมดินตารางเมตรเท่าไหร่แปลว่าให้เอา480คูณ210ได้เท่ากับโอ้เก่งมากทำการบ้านมาเนี่ยข้อนี้เขาสอบจริงเขาสอบจริงลูกสาวกูเจอมาแล้วตรงเต็มเรื่องวากับเมตรและออกเป็นอย่างนี้ด้วยออกเป็นเติมที่ดินอย่างนี้เลยตารางวากับตารางเมตรเลยโอเคนะครับเดี๋ยวเตรียมวิชาสังคมขึ้นมานะครับใครที่ต้องการเข้าห้องน้ำรีบเข้าด่วนจีเลยนะครับเดี๋ยวจะเรียนสังคม2ภาคคุณถึงบอกว่าสังคมให้เตรียมตัวมาอย่างน้อย2บทก่อนเข้าเรียนนะครับรีบเข้าห้องน้ำด่วนจีเลยนะครับโกโก้จะเห่าทำไมล่ะรู้จักเขาหมดแล้วเนื้อหาเราจะเน้นไปที่การทำโจทย์นะครับในเรื่องของวิทยาศาสตร์ในเรื่องสารที่ออกแน่นอนคือสารเนื้อเดียวสารบริสุทธิ์สารละลายนะครับปัญหาคือเด็กจะต้องแยกคำว่าสารบริสุทธิ์กับสารละลายให้ออกนะครับสารบริสุทธิ์ก็คือธาตุนะครับธาตุต่างๆนะส่วนสารประกอบคือการที่มีธาตุ2ชนิดขึ้นไปถ้ามีธาตุเดียวเราจะเรียกว่าสารบริสุทธิ์ถ้ามี2ธาตุเราจะเรียกว่าสารประสมสารประกอบมาจากไหนเนี่ยสารผสมสารผสมอยู่หมวดไหนคนละเรื่องเลยนะสารผสมนี่คนละเรื่องเลยนะสอบตกเลยนะเอาแต่แบบพูดไปเรื่อยแล้วก็สอบไม่ได้อะสารละลายแบ่งเป็นตัวทำละลายกับตัวละลายเข้าเรื่องอะไรมีมากอะไรมีน้อยเร็วๆสิอ่านมาแล้วอะตัวทำละลายกับตัวละลายอันไหนมีมากอันไหนต้องมีน้อยตัวละลายมีน้อยนะครับเช่นน้ำหวานน้ำเชื่อมน้ำหวานอะไรมีมากน้ำอะไรมีน้อยน้ำตาลโอ้จะสอบไหมครับเนี่ยถ้าจะสอบก็สมองให้ตามทันหน่อยนะครับไอ้ประเภทไม่ได้อ่านมานี่ไม่ต้องคุยกันเลยเนาะคุยกับคนที่อ่านแล้วเนาะดังนั้นระหว่างนี้เอาใหม่นะครับคำว่าน้ำเชื่อมมีอะไรเป็นตัวทำละลายน้ำแล้วก็ตัวละลายคือนะครับดูนะอ่านให้ฟังอีกหนึ่งรอบตัวทำละลายคือสารที่มีความสามารถทำให้สารต่างๆละลายได้เขียนน้ำจดด้านหลังน้ำส่วนตัวละลายนี่เขียนว่าน้ำตาลต่อไปครับน้ำเกลืออะไรเป็นตัวทำละลายน้ำอะไรเป็นตัวละลายเกลือจำแค่นี้ให้ได้จบสถานะมีทั้งหมด3สถานะได้แก่โอเคถูกต้องครับสารสถานะดังกล่าวจะเรียกว่าปฏิกิริยาคนอ่านมาแล้วถึงจะรู้มันไม่มีเรียงในนี้หรอกมันรวบรวมแล้วปฏิกิริยาอะไรครับเคมีหรือกายภาพผิดครับเคมีไม่เกี่ยวกับสารสถานะเคมีเกี่ยวกับกลิ่นดังนั้นอันนี้เรียกว่าอะไรครับกายภาพเดี๋ยวคุณมีข้อปฏิกิริยาเคมีกับปฏิกิริยากายภาพนะครับของแข็งของเหลวก็เรียกว่าปฏิกิริยากายภาพเอาใหม่ครับเตรียมตัวเริ่มหัวข้อใหม่การหลอมเหลวการแข็งตัวการควบแน่นไอระเหิดระเหิดกับท่องไม่ได้ก็เตรียมตัวสอบตก
เนี่ยสมบัติทางกายภาพกับสมบัติทางเคมีเขาจะเรียกสมบัติอีกนึงว่าการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพกับการเปลี่ยนแปลงทางการเปลี่ยนแปลงทางเคมีจำไว้นะกลิ่นสีเปลี่ยนไปผมเขียนมาด้านล่างไว้แล้วสังเกตกลิ่นสีน้ำหนักเปลี่ยนไปวันนี้ปิ้งปลาปิ้งปลาปลาย่างกลิ่นหึงเลยสมบัติทางการเปลี่ยนแปลงทางเคมีกายภาพอยู่ได้คำว่าปิ้งปลามันมีกลิ่นบอกว่าข้อสอบจะใช้สองคำพูดสมบัติทางเคมีหรือการเปลี่ยนแปลงทางเคมีอย่าปอดอย่าปอดขอร้องค่อยๆคิดตามต่อนะครับวันนี้นักเรียนนะครับเจอน้ำแข็งละลายเป็นน้ำเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงทางเก่งมากกายภาพไม่ได้ก็ตกไปเถอะต่อไปนะครับจะมีกรดกับเบสกรดจะเป็นสีต่อลงนี่ไม่ได้อ่านใช่ไหมกรดเป็นสีแดงเบสเป็นสีน้ำเงินดังนั้นกระดาษลิสมัสน้ำเงินเป็นแดงภาวะเป็นกรดน้ำเงินเป็นแดงภาวะเป็นกรดตอบปากเปล่าไม่ได้กันเลยนะแดงเป็นน้ำเงินเบสคนที่ได้มันคือจะได้เนี่ยอ่านบ้างว่าเนี่ยกระดาษลิสมัสน้ำเงินเป็นแดงลิสเป็นกรดแดงเป็นน้ำเงินลิสเป็นเบสไอ้ยะสารละลายคงจำได้นะเช่นน้ำเกลือน้ำมีตัวน้ำเป็นตัวเกลือเป็นตัวถูกละลายการตกผลึกคืออะไรการเกิดมาจากอะไรครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวของอะไรเป็นแก๊สเลยอยู่ในบทสารละลายคุณไปอ่านในปกเทอม2สอนละเอียดไปแล้วคำว่าผลึกคำว่าผลึกเกิดจากอะไรครับตัวละลายมันละลายต่อไม่ได้เขาจะเรียกว่าการเกิดผลึกจดตัวเองดิเออเขียนว่าสารละลายอิ่มตัวเขียนว่าผลึกสารละลายอิ่มตัวจดเองเร็วสังเกตไหมตอนครูธิดาเขาพูดความรู้ก็ไม่เห็นมีใครแม่งจดอ่ะก็ฟังหูซ้ายต้องหูขวาต้องมาบอกว่าสอนเด็กประถมต้องมาบอกว่าเฮ้ยจดนะเว้ยบางคนแม่งยังไม่กระดิกปากกาสารละลายอิ่มตัวสารละลายอิ่มตัวคืออะไรครับผลึกเกิดได้ยังไงครับตัวละลายไม่ละลายเวลาที่ตัวละลายมันไม่ละลายจะเกิดผลึกไปทวนในป.6เทอม2นะเสียดายนะคนที่มาเรียนจะรู้เยอะกว่านี้ต่อนะครับหมดเรื่องพวกสารละลายสารบริสุทธิ์แล้วนะต่อไปสารเนื้อเดียวกับสารเนื้อผสมนะครับขีดเส้นน้ำแป้งน้ำกะทิพริกแกงเจอยังสารเนื้อผสมวันนี้กินแกงเขียวหวานเรียกว่าสารอะไรครับเนื้อผสมน้ำปลาน้ำอัดลมเรียกว่าสารเนื้อเดียวต่อนะครับสารแขวนลอยก็คือสารที่มีการตกตะกอนพอแล้วต่อไปการแยกสารนะครับการแยกสารนั้นเริ่มเลยนะครับวิธีทางกายภาพเช่นการกรองการระเหยแห้งการระเหยการกลั่นเป็นต้นนะครับการกรองขีดเส้นแยกของแข็งออกจากของเหลวการกรองใช้แยกของแข็งออกจากของเหลวนะครับถ้าเป็นกระดาษกรองจะใช้กับสารแขวนลอยขีดเส้นน้ำผสมถ่านสารแขวนลอยใช้กระดาษกรองกูจะออกตรงเนี้ยเยอะน้ำผสมแป้งกระดาษเซลโลโฟนเจอยังการกรองอ่ะเจอยังการกรองข้อสอบอยู่ตรงเนี้ยต่อไปการระเหยแห้งคือการให้ความร้อนใช้แยกอะไรครับการระเหยแห้งแยกของแข็งออกจากของเหลวเช่นการทำน้ำเกลืออ้าวเราจะหนักไว้ที่ตรงนี้ครับผมไปดูสรุปหน้าต่อไปสำหรับคนที่ฟังตะกี้นี้ไม่รู้เรื่องให้อ่านตรงนี้ซ้ำการระเหยแห้งใช้แยกน้ำกับน้ำตาลเหลือเพียงน้ำตาลเป็นของแข็งการทำนาเกลือใช้แยกน้ำออกไปเหลือเพียงเกลือเรียกว่าการระเหยแห้งการตกตะกอนก็คือการทำให้ของแข็งจมสู่ก้นภาชนะแล้วแยกของเหลวออกมาสรุปการระเหยแห้งอยากจะได้ของแข็งออกจากของเหลวการตกตะกอนจะเอาของเหลวออกจากของแข็งฟังทันไหมเนี่ยระเหยแห้งเอาของแข็งออกจากของเหลวตกตะกอนเอาของเหลวออกจากของแข็งมันกลับด้านกันนะครับส่วนการกรองนะครับ
กันกรองเราใช้กรองพวกสารแขวนลอยกับสารคอนลอยเจออย่างเนี้ยกันกรองเนี่ยใครไม่เจออีกวะเนี่ยฮะนี่เนี่ยสารแขวนลอยอยู่เนี่ยสารเจออย่างสารแขวนลอยกับคอนลอยอยู่นี่ใครไม่รู้จักคอนลอยไปอ่านนะครับต่อไปครับของแข็งกับของแข็งไม่ค่อยออกข้ามของเหลวกับของเหลวก็ไม่ออกสารปรุงแต่งไปอ่านเองนะครับสารปรุงแต่งไปที่ผงชูรสผงชูรสมีชื่อว่าอะไรโมโนโซเดียมกลูตาเมตผงชูรสปลอมชอบเอาอะไรไปใส่สารบอแลกไปผสมวิธีทดสอบวิธีที่1ใช้ขมิ้นชูรสแท้สีส้มปลอมสีแดงวิธีที่2ใช้น้ำปูนใสนะครับผสมกรดน้ำส้มและผงชูรสถ้าเกิดตะกอนขุ่นขาวแสดงว่ามีโซเดียมเมตาฟอสเฟตขีดเส้นโซเดียมเมตาฟอสเฟตชูรสเทียมโซเดียมเมตาฟอสเฟตแปลว่าผงชูรสเทียมหรือปลอมรู้ยังชูรสปลอมก็ชื่อว่าอะไรโซเดียมเมตาฟอสเฟตถ้าเจอในห้องสอบการเผาการเผาระวังให้ดีนะปลอมขาวปลอมดำครับผมจริงๆอันเนี้ยผิดแก้แท้จะเป็นตะกอนสีดำปลอมจะเป็นสีขาวอันเนี้ยพิมพ์ผิดการเผาของแท้จะเกิดตะกอนสีดำของปลอมจะเป็นสีขาวแก้ต่อไปน้ำส้มสายชูปลอมคือการเอากรดกรรมฐานผสมน้ำนะครับที่เหลือต้องอ่านเองแล้วนะครับเพราะว่าพิมพ์ตำราให้คุณอ่านไม่ใช่ว่าให้คุณเรียกว่ามานั่งฟังผมอ่านในห้องในห้องจะสอนค่อยยากดูเดี๋ยวเหลือเวลาแค่30นาทีโดนเอาไปเยอะแป๊บนึงนะครับเพื่อความชัวร์เดี๋ยวไม่ต้องแก้ไปแก้มาขอเปิดเฉลยคู่ไปเถอะครับไม่อันนี้เป็นเวอร์ชันต้นฉบับมันจะเป็นเวอร์ชันเต็มน่าจะเป็นเพราะว่าสารอ่านเริ่มได้ครับนายคนที่หนึ่งอ่านครับสารใดไม่ใช่สารใดไม่ใช่สารเนื้อเดียวเฉลยลูกเหม็นไม่เกี่ยวลูกเหม็นมันมีองค์ประกอบทางเคมีจ้ะฉันป่ะน้ำเกลือโถหนูจ๋าน้ำเกลือมันเป็นสารละลายเอาใหม่แสดงว่าสมมุติคุณยังไม่ได้ท่องตรงนี้ขอเสียเวลาข้อนี้นิดนึงเพราะว่าข้อนี้ออก 100% เต็มเดี๋ยวจะสอนให้ว่าข้อนี้คิดยังไงออก 100% เต็มทุกครั้งถ้าโจทย์ถามว่าข้อใดไม่ใช่สารเนื้อเดียวไม่ใช่สารประกอบเธอต้องวาดภาพนี้ให้ได้สารเนื้อเดียวแบ่งเป็นอะไรเตรียมตัวฟังตะกั่วเป็นสารบริสุทธิ์เพราะตะกั่วเป็นธาตุลูกเหม็นเป็นสารบริสุทธิ์สารบริสุทธิ์แบ่งออกเป็นอะไรธาตุและสารประกอบตะกั่วเป็นธาตุลูกเหม็นเป็นสารประกอบน้ำแป้งอยู่ตรงไหนชื่อว่าคอนลอยหรือแขวนลอยน้ำแป้งแขวนลอยทำไมถึงแขวนลอยเพราะมันตกตะกอนเคยกินนมไหมนมมันจะเป็นขาวขุ่นใช่ไหมแต่ถามว่าวางนมทิ้งไว้อะมันตกตะกอนไหมถ้าตกก็ท้องเสียดิเธอเทนมออกมาถามว่าวางทิ้งไว้ชั่วโมงหนึ่งนมมันตกตะกอนไหมไม่ตกเพราะนั้นจึงเรียกว่าคอนแต่เวลาเรากินแกงลูกชิ้นตอนแรกก็กวนซะสนุกเลยวางทิ้งไว้สักพักหนึ่งลูกชิ้นอยู่ข้างล่างน้ำกะทิอยู่ข้างบนเราเรียกว่าสารเข้าใจยังคอนลอยคือมันจะอยู่ในเนื้อเดียวแต่แขวนลอยมันจะเกิดการตกตะกอนไม่ได้สอนเรื่องทินดอนนะเวลาไม่มีดังนั้นไอ้หนูเอาใหม่อีกหนึ่งครั้งนะทุกคนต้องจำข้อหนึ่งให้ได้ถ้าโจทย์ถามว่าข้อใดเป็นสารเนื้อเดียวข้อใดเป็นสารเนื้อผมนึกท่องก่อนสารเนื้อเดียวแบ่งเป็นสารบริสุทธิ์สารบริสุทธิ์แบ่งเป็นธาตุเช่นตะกั่วลูกเหม็นเป็นสารประกอบไปที่น้ำเกลือน้ำเกลืออยู่ตรงไหนของผังนี้ตอบสอนไปแล้วน้ำเกลืออยู่ตรงไหนสารละลายแสดงว่าสารบริสุทธิ์กับสารละลายเป็นสารเนื้อเดียวตอบข้อคอควายอย่าพลาดอีกนะลูกคนต่อไปอ่านข้อ2ได้ครับอุณหภูมิที่ทําให้แก๊สเปลี่ยนเป็นของเหลวเรียกว่าอะไรครับการควบแน่นเขียนภาษาไทยการควบแน่นเขียนภาษาไทยสิการควบแน่นทุกคนเขียนแล้วใช่มั้ยครับในข้อคอควายเห็นการควบแน่นคนต่อไปครับเชิญครับเดี๋ยวเสียเวลาให้ก็ได้ทุกคนครับข้อกอไก่เขียนคําว่าเยือกแข็งกอไก่ freezing คือเยือกแข็งขอไข่เขียนคำว่าหลอมละลายงองูเขียนเดือดโอเคไหมคอควายเขียนแล้วเนาะ condensation เพราะควบแน่นจากแก๊สกลายเป็นของเหลว
ข้อ3เป็นต้นไปครูไม่อธิบายละเอียดแล้วนะเพราะครูสอนแค่นี้ไว้เวอร์วังละข้อ3เชิญครับสารเนื้อข้อได้จัดเป็นสารเนื้อผสมหมอกกระบือโอ้ไม่ได้เรื่องเลยตอบสารเนื้อผสมคืององูอากาศกับน้ำอัดลมตอบนะครับสารใดเป็นสารเนื้อเดียวที่เป็นธาตุเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอขออนุญาตเช็คก่อนข้อ3ผมโดนวางยามาลืมไปขอโทษครับข้อ3ผมเฉลยผิดน้ำอัดลมมันเป็นสารละลายอากาศเป็นคอนลอยคอนลอยเป็นสารเนื้อผสมเดี๋ยววิเคราะห์ให้ดินปืนกับคอนกรีตเป็นสารเนื้อผสมตอบข้อกอไก่ครับหมอกหมอกเป็นคอนลอยกาลบูนเป็นสารประกอบฟังเฉยแอลกอฮอล์ล้างแผลเป็นสารละลายน้ำโคลนเป็นเร็วรอฟังน้ำโคลนเนี่ยสารเนื้อผสมแขวนลอยตอบข้อกอไก่ครับกอไก่2อันถูกหมดครับเนี่ยกูโดนวางยามาจากนี้อ่ะข้อต่อไปเชิญครับสารใดเป็นสารเนื้อเดียวที่เป็นธาตุแก๊สฮีเลียมถูกต้องครับแก๊สฮีเลียม5ถูกต้องครับอย่าลืมนะครับคำว่าโลหะกับอโลหะนะครับโลหะนำความร้อนนำไฟฟ้าข้อ6ครับตอบข้ออะไรก่อนลูกก็ไก่ถูกต้องขอไม่ต้องอ่านแล้วกันเพราะว่าข้อนี้อ่านเยอะครูอ่านให้ทองคำหินเป็นของแข็งน้ำหวานน้ำเกลือเป็นของเหลวแก๊สหุงต้มอากาศเป็นแก๊ส6กไก่7ครับสารใดต่อไปนี้มีความหนาแน่นมากที่สุดครับสารลมถูกต้องครับมวลมากความหนาแน่นมากตามนะครับข้อ8สาร4ชนิดมีจุดเด่นดังตารางอ่านเลยครับได้เร็วกว่าคนอื่นตอบข้อเลยครับกอไก่ครับเพราะจุดเด่นต่ำก็ระเหยได้เร็วข้อ9นี่เหมือนก็สอบชนชายจริงครับจากกราฟจากกราฟถ้ากระเทียมต้องการโลหะเอ็นจิน่าจะต้องรอนานกี่ชั่วโมงก็ลากภาพไปไงกี่ชั่วโมงครับหมดเวลาครับคอควาย4ชั่วโมง10ก็อะไรไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงอนุภาคส่วนภาพทางกายภาพเก่งมากครับ10คอควาย11ครับข้ออะไรก็ถูกต้องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีครับนั่นต้องใส่ชูผิดครับนักเรียนจดด้านหลังนะครับออกซิเจนเปลี่ยนเป็นอะไรครูเคยสอนแล้วหึน้ำส้มโดนหินปูนเปลี่ยนเป็นแก๊สอะไรพูดอยู่เสมอคาร์บอนไดออกไซด์เขียนคำว่า CO2 ไม่น่าผิดข้อนี้นะครับออกซิเจนนี่เกิดโคตรยากเลยนะครับคาร์บอนนี่เกิดง่ายต่อไปนะครับแก้ข้อขอใครเหลืองเปลี่ยนเป็นแดงวงเล็บอิดแดงแบบแดงอิดมันผิดตรงคำว่าเหลืองเปลี่ยนเป็นแดงข้อควายนะครับเปลี่ยนสีขาวเป็นสีดำมีแค่งองูเท่านั้นที่ถูกต้องน้ำขี้เถ้ากลับบ้านไปอ่านด้วยนะน้ำขี้เถ้าเป็นเบสเจออลูมิเนียมจะเกิดฟองแก๊สโอเคนะครับตอบข้ององู12ครับจงเรียงอันดับสารต่อไปนี้ตามสถานะที่เป็นของเหลวของแข็งของและแก๊สตอบข้อควายไอ้ยาของเหลวต้องเป็นน้ำเกลือของแข็งสำลีแก๊สออกซิเจนตอบข้อขอไข่ข้อควายเธอเอาตัว C มามันจะเป็นเรื่องธาตุสามประกอบ ใช่ไหมมันจะไม่รู้เรื่องตอบข้อขอไข่ครับ13การจำแนกสารวิจารลักษณะว่าสารเป็นเกณฑ์สามารถแบ่งสารเนื้อผสมงองูถูกต้องครับคนต่อไปเชิญครับข้อแรกคือสารเนื้อเดียวพริกแกงและทองคำโถยจะบ้าเหรอพริกแกงเนี่ยพริกแกงมันมีอะไรบ้างคิดหรือเปล่าพริกแกงมันมีอะไรมันก็ต้องมีพริกมีหอมตะไคร้ใบมะกรูดมันจะเป็นสารเนื้อเดียวได้ยังไงอีกแล้วนะสารเนื้อเดียวแปลว่าอะไรเขียนธาตุกับสารประกอบแล้วก็เว้นวรรคสารละลายธาตุสารประกอบสารละลายไม่ต้องคุยกันผิดมีสอนสารนิดเดียวแบ่งเอาเป็นเอาไหมธาตุสารประกอบสารละลาย
คำว่าเกลือแกรงเนี่ยมันก็คือเกลือทะเลมันจะมีความบริสุทธิ์มันจะเป็นสารประกอบ14ตอบกอไก่เนี่ยไอ้คำว่าแกงส้มเนี่ยนะเธอดูตามครูนะส้มตำเป็นสารเนื้อผสมประกอบด้วยมะละกอมะเขือเทศแกงส้มก็ประกอบด้วยมะกรูดใช่ไหมหลายๆอย่างมารวมกันซึ่งมันไม่ใช่ธาตุมะกรูดไม่ใช่สารประกอบมะกรูดไม่ใช่สารละลายทิ้งผิดหมด14ตอบกอไก่15ข้อใดคือสารแขวนลอย suspension ไม่ใช่ suspension นี่แปลว่ากันกระแทกตอบข้อขอไข่ครับคันลอยไม่เป็นไรข้อภาษาอังกฤษอ่ะช่างมันเถอะไม่มีในข้อสอบจริงหรอกแค่ให้รู้ไว้ว่าคันลอยตะกี้นี้ตอบคันลอยนะครับข้อขอไข่นะฮะ15ตอบขอไข่16ครับน้ำเกลือมีส่วนประกอบเป็นน้ำกับเกลือข้อใดตัวข้อใดคือตัวทำละลายขอไข่น้ำถูกต้องครับ17ครับไม่ใช่กูสอนแล้วถ้าเกิดเธอเป็นสารแขวนลอยจะต้องเห็นชั้นเช่นด้านบนเป็นกะทิด้านล่างเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่ถึงจะแขวนลอยแต่นี่ไม่ใช่มันไม่มีการตกตะกอนว่าสารละลายเป็นสารละลายเนื้อเดียวนะครับสารมีความเป็นเนื้อเดียว18อ่านเลยครับข้าวใดเป็นลมค่ะก็การเก่งมากครับเพราะนำไฟฟ้า19ครับข้าวใดเป็นกึ่งลมค่ะครับถูกต้องครับข้อ4ข้อควายตอบตัว4เป็นกึ่งโลหะเพราะกึ่งโลหะเนี่ยบางทีมันก็จะนำไฟฟ้าบางทีมันก็จะเปราะ20ครับข้าวใดมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับคาร์บอนตอบข้ออะไรครับขอไข่ถูกต้องครับเพราะว่าคาร์บอนไม่นำไฟฟ้าแล้วก็เปราะนะครับ21ข้อใดเป็นสมบัติของธาตุโลหะเดี๋ยวกูฟังไม่ทันเธอบอกว่าธาตุโลหะจะนำไฟฟ้าหรือไม่นำไฟฟ้าเธอคิดใหม่แล้วค่อยตอบโลหะจะนำไฟฟ้าหรือไม่นำไฟฟ้าเธอตอบให้ได้ก่อนเออเนี่ยสายไฟทำมาจากโลหะถูกไหมครับโลหะเหนียวหรือเปราะเหนียวเอากระทะที่บ้านนึกถึงกระทะทุกครั้งที่ก็สอบพูดโลหะเอากระทะที่บ้านมาทันไหมกระทะนำไฟฟ้าไหมนำเธอลองไปจ่อสายไฟเธอดูไตหาเหนียวแปลว่ามันไม่พังง่ายจุดร้อนแล้วสูงแปลว่าตั้งบนเตาไฟมันทนไหมทนมันไม่ละลายมันไม่ละลายเป็นน้ำให้คุณดูแสดงว่าจุดร้อนแล้วสูง21ตอบข้อคอควายจำไว้นะทุกครั้งที่พูดโลหะนึกถึงกระทะที่บ้าน22ครับถ้าชนิดใดที่มีสถานะเป็นของแข็งและของเหลวกำลังดับข้อนี้ยากลองเดาเฉลยไปเลยiodine กับโบรมีนคือข้อนี้ตำราเราไม่ถึงต้องขออภัยไม่มีในข้อสอบจริงด้วย22นะครับไม่ต้องทวนในข้อสอบจริงนะฮะมันต้องเป็นตำราเวอร์ชันที่ผมสอนปอกเทอม2ถึงจะมีบอกเลยว่าไอ้นี่เป็นของเขียวไอ้นั่นเป็นของเหลวอันนี้เวลาไม่มี23ครับสารข้อใดเป็นธาตุทั้งหมดโมเก่งมากกรรมฐานทองแดงไอโอดีนใช่ครับเพราะว่ามันไม่ต้องมีตัวเคมีตัวอื่นมาปนไงฮะมันเป็นแร่ตามชื่อมันเลยเดี๋ยวตอนอยู่ม .1 อ่ะทุกโรงเรียนต้องท่องตารางธาตุแล้วจะเรียนพวกนี้เข้าใจแล้วตอนม .2 เค้าก็จะทำรายงานละเอียดขึ้น24ครับการใช้ประโยชน์จากธาตุเนื้อข้อใดติดต้นต้องขอไข่สิครับครูเคยสอนเรื่องไงว่าในเรื่องแม่เหล็กไฟฟ้าเขาเอาสังกะสีไปทำอะไรครับแบตเตอรี่ไม่ได้ทวนเรื่องไฟฟ้าทุติยภูมิเซลล์ถือว่าถมภูมิเลยนะฮะ25ครับเมื่อเติมเกลือป่นลงในน้ำชาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเกิดการตกผลึกบ้าเอาเกลือลงในน้ำจะเกิดอะไรเกิดการละลายโดยเกลือเป็นตัวถูกละลายตอบข้องงูเกิดผลึกได้ยังไง26สารใดที่เป็นตัวการทำให้เกิดหินงอกหินย้อยโดยธรรมชาติคาร์บอนไดออกไซด์ถูกต้องครับตอบข้อขอไข่คาร์บอนไดออกไซด์27ค่า pH ที่ใช้วัดน้ำเขียนในฟิกว่าเป็นการวัดอะไรของน้ำความเป็นกรดด่างถูกต้องครับเรียนมาแล้วใช่ไหมต่ำกว่า7เขียนด้วยเขียนว่าน้อยกว่า7เนี่ยเขียนว่าอย่างเงี้ยน้อยกว่า7อ่ะเป็นไรกรดถามทุกคนไม่ได้ถามคนเดียวมากกว่า7เป็นเบสหรือด่างผ่านนะครับข้อต่อไปเชิญครับเก่งมากครับตอบกอไก่ต่อครับถ้าต้องการทำเนื้อสัตว์ให้เปื่อยนุ่มควรใช้สิ่งใดไม่ใช่ครับถ้าน้ำมะนาวนี่มันจะเสียรสชาติเปลี่ยนเป็นยางมะละกอครับ
นี่ก็สอบความรู้รอบตัวฮะ30ครับน้ำโซดาเป็นน้ำที่ประกอบด้วยแก๊สชนิดใดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์31ครับตอบกรดถูกครับ32โอ้ยบ้าแล้วการแยกเกลือออกจากน้ำทะเลอาจารย์สอนแล้วเขียนด้านหลังว่าระเหยแห้งข้อสอบคุณจะออกแค่นี้ใครจำได้ระเหยแห้งระเหยแห้งคือการทำอะไรใช้ความร้อนตอบข้อคอควาย33สารได้สามารถเปลี่ยนรูปร่างตามชนะที่บรรจุได้แต่ปริมาตรจะคงเท่าเดิมครับแก้ปฏิกิริยาโอ้ยไม่ใช่นะครับเปลี่ยนไปตามรูปร่างแสดงว่าต้องเป็นของเหลวครับอันไหนเป็นของเหลวครับน้ำผลไม้ครับ3 4ครับเมื่อนั้นทำปฏิกิริยากับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จะเกิดกรดชื่อว่าอะไรที่ได้ตอบครับกรดบอนิกกรดคาร์บอนิกครับตอบข้องงูน้ำอัดลมนี่จะเป็นกรดคาร์บอนิกใช้ท่องเอานะครับกรดคาร์บอนิก35อ่านคำตอบเลยข้อใดถูกต้องที่สุดตอบข้ออะไรครับข้อ3เหรอไม่มันมีไอ้นี่นะเว้ย1และ2เธอกล้าเอาน้ำมันหมูอาบน้ำเหรอไม่เธอเอาความเป็นจริงเธอมาคิดเด้เธอกล้าเอาน้ำมันหมูมาอาบน้ำเหรอถ้าเป็นฉันฉันต้องเลือกน้ำมันอะไรน้ำมันปาล์มน้ำมันมะกอกแล้วก็น้ำมันมะพร้าวเอาทีละ2ช้อยก่อนนะครับต่อไปปุ๊บคุณคิดว่าโซดาไฟเนี่ยมันต้องใช้เพราะโซดาไฟเขียนข้างบนว่าเป็นเบสคุณต้องการความเป็นเบสหรือด่างต่อนะครับทีนี้คุณจะเลือกตัวที่3ระหว่างน้ำหอมสารให้ฟองกับครีมอันไหนที่คุณไม่เลือกอันไหนที่คุณไม่เลือกน้ำหอมก็ต้องเลือกดิเพราะคุณชอบซื้อสบู่กลิ่นหอมๆถูกป่าวติ๊กถูกต่อไปเวลาฟอกสบู่คุณอยากได้ฟองคุณรู้สึกมันสะใจดีใช่ไหมไม่มีฟองคุณก็นึกคุณก็ไม่รู้มันสะอาดจริงหรือเปล่าคุณก็เลยเอาตรงนี้แต่ครีมนี่คุณเอาไหมคุณนึกถึงครีมทาขนมเค้กเนี่ยคุณจะไปทำเพื่ออะไรก็ตัดทิ้งใช่ไหมครับนั้นตอบข้อกอไก่ต่อครับสารเคมีชนิดหนึ่งมีใช้ได้ตามบ้านเรือนเมื่อนำไปรวมกับน้ำเป็นเนื้อเดียวกันมีกลิ่นเฉพาะติดไฟติดใช้เช็ดข้าวไขมันออกได้กว่าน้ำสารนี้ชื่ออะไรคะเดาแอลกอฮอล์ถูกต้องครับเพราะแอลกอฮอล์ติดไฟ very good คนต่อไปเชิญครับสู้ๆผลิตภัณฑ์ X มีวิธีผลิตแบบคือวิธี A และวิธี Bอยากรู้นักเรียนคิดว่าวิธีผลิตใดน่าจะคุ้มค่ากว่าและเหตุผลที่ถูกต้องกว่าวิธี A บอกได้ X ถูกแล้วใช่ครับสาเหตุเพราะว่าเราต้องเลือกกราฟที่สูงสูงตัวนี้มันขึ้นสูงสูงอ่ะมันสูงกว่า B อ่ะแสดงว่าปริมาณมันได้เยอะใช่ไหมครับงั้นในข้อที่37ตอบข้อคอควายนะครับเพราะว่าในเวลาเดียวกันเราจะได้ X ที่เยอะมากตอบข้อคอควายนะครับคนต่อไปเชิญครับอ่านที่คำตอบได้เลยครับผม2กกไก่ค่ะเอ๊มันต้องตอบ2ข้อสิครับอย่างแรกคุณรู้แล้วว่าโลหะเป็นสีดำเพราะออกซิเจนในอากาศกับตัวนี้ครับความชื้นในอากาศดังนั้นตอบที่เป็น1และ2นะครับตอบข้อคอควาย39ครับเอาคำตอบเลยครับตอบข้อข้ออะไรก่อนข้อกอไก่เหรอเอากอไก่ข้อไก่ข้อควายงงจะเอาข้อไหนก่อนงงไม่เวิร์กจ้ะเอาข้อขอไข่นะครับที่เอาขอไข่เพราะทำไมการทำปุ๋ยหมักเธอติ๊กข้อ2ก่อนต้องใช้การหมักการหมักคือการทิ้งไว้ระยะเวลา1ให้จุลินทรีย์มันเกิดต่อไปข้อ3มันจึงพูดว่าจุลินทรีย์ช่วยเร่งในการเน่าเปื่อยตอบข้อขอไข่ครับเอามาดูข้อ4ผิดตรงไหนอนินทรีย์เขียนสิเท่ากับเคมีมันคือปุ๋ยเคมีแล้วเขียนว่า NPK
ปุ๋ยอนินทรีย์คือปุ๋ยที่เขียนว่าสูตรเป็น NPK เวลาเราเอาเศษอาหารมันไม่มีหรอก NPK อ่ะมันรวมหมดนะครับต่อไปคนต่อไปอ่านข้อต่อไปได้ครับเวลาเหลือน้อยมากแล้วน้ำทะเลมีรสเค็มถ้าเก็บน้ำทะเลมาแล้วแบ่งเป็นสองส่วนส่วนนึงใส่กาน้ำต้มให้น้ำพุ่งเข้าไปกระทบถ้วยใส่น้ำแข็งที่วางบนฝาถ้วยต่ออีกใบน้ำทะเลอีกส่วนนึงใส่จานแล้วนำไปวางกลางแดดจนน้ำระเหยหมดก็ความใดต่อไปนี้ก็ได้เป็นไปได้มากที่สุดถูกต้องครับคราวนี้ยากนะมาดูวาดภาพนิดนึงครับทุกคนวาดภาพประกอบอะไรนี้วาดเป็นคล้ายตะเกียงนะครับตรงนี้ทำเป็นอย่างนี้นะครับทำเป็นชั้นๆแบบนี้นะครับตรงนี้เขียนคำว่าน้ำแข็งนะครับตรงนี้เขียนคำว่าน้ำเกลือนะครับการทดลองแบบนี้นานๆจะออกข้อสอบทีนะครับข้างบนเนี่ยมันจะได้น้ำเปล่านี่คือการกรองให้น้ำคือใช้วิธีการระเหยแห้งให้น้ำขึ้นไปข้างบนตรงนี้มันเป็นไอน้ำเดี๋ยวกูขอใช้สีสลับกันครับตรงนี้มันเป็นไอน้ำพอไอน้ำมันเกิดความเย็นฉับพลันมันจะเกิดการควบแน่นกลายเป็นน้ำดังนั้นตรงนี้จึงบอกว่าเป็นน้ำบริสุทธิ์เพราะเหตุผลนี้ครับระหว่างที่ต้มอ่ะน้ำทะเลอ่ะมันจะระเหยขึ้นมาแต่ข้างบนมันเจอความเย็นใช่ไหมครับไอ้ที่ระเหยขึ้นมาคือน้ำบริสุทธิ์ทันไหมครับไอ้ที่ระเหยขึ้นมาคือน้ำบริสุทธิ์แต่มันอยู่ในรูปแบบไอน้ำพอมันไปเจอน้ำแข็งมันก็เลยกลั่นตัวกลายเป็นหยดน้ำเขาจึงบอกว่าไอน้ำกลั่นตัวกลายเป็นน้ำชิมดูไม่มีรสตอบข้อกอไก่ถูกต้องนะครับต่อนะครับเอาข้อต่อไปผมอ่านให้สารในข้อใดนะครับถ้านำน้ำจากดอกอัญชันมาทดสอบแล้วจะเป็นสีแดงช่วยกันตอบครับตอบได้ครับเพราะว่าอัญชันนะครับเมื่อเป็นสีแดงแสดงว่ารสชาติรสเป็นกรดถูกมั้ยครับเป็นกรดเมื่อเป็นกรดจึงตอบว่าน้ำยาล้างห้องน้ำสารชนิดใดนะครับเมื่อทดสอบกระดาษลิสมัสแล้วไม่เปลี่ยนสีครับไม่ครับผมเฉลยนะครับจำไว้นะครับน้ำเกลือมีเล็ดเป็นกลางครับผมเฉลยข้องูโซเดียมคลอไรด์โซเดียมคลอไรด์ที่เขียนคำว่าเกลือเขียนภาษาไทยครับโซเดียมคลอไรด์แปลว่าเกลือเกลือที่เราทำกับข้าวครับเกลือปรุงทิพย์ก็เรียกอย่างว่าเกลือแกงแต่ว่าเกลือที่กินได้คำว่าเกลือแกงนี่แปลว่าเกลือที่กินได้ไม่ใช่ว่ามีแกงผสมนะไม่มีหรอกแต่เขาให้อ่านและรู้ว่าเป็นเกลือที่กินได้ผงชูรสเป็นสารปรุงแต่งรสอาหารมีชื่อทางเคมีว่าตอบข้อขอไข่โมโนโซเดียมกลูตามีนเอาใครไม่ทันครับทันนะ4การเปลี่ยนแปลงในข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีตอบครับเหล็กเป็นสนิมงองูถูกอย่าลืมใส่1ด้วยนะครับสารในข้อใดเปลี่ยนจากกระดาษลิสมัสจากแดงเป็นน้ำเงินน้ำขี้เถ้าเพราะน้ำขี้เถ้าเป็นเบสที่เหลือเป็นกรดหมดเลยนะครับในการตำน้ำพริกหรือส้มตำเหตุใดจึงไม่บีบมะนาวลงในครกหินปูนโดยตรงมะนาวประทำปฏิกิริยากับครกหินปูนตอบข้องูได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์อันตราย7ครับสารชนิด1เปลี่ยนกระดาษลิสมัสจากน้ำเงินเป็นแดงจงหา pH สารข้อนี้ตอบข้อกอไก่ 5.6 น้อยกว่า7มิลลิลิตรเป็นกรดสารใดมิลลิลิตรเป็นกรดตอบน้ำโซดาถูกต้องครับคุณต้องจำนะโซดาไฟเนี่ยเป็นเบสแก่โซดาไฟนี่อันตรายที่สุดถ้าเกิดเราดมโซดาไฟเนี่ยเยื่อจมูกเราเนี่ยจะละลายกลายเป็นเลือดออกมางั้นโซดาไฟเนี่ยค่อนข้างอันตรายมากเป็นเบสแบบสุดๆนะครับข้อ9กรดเมื่อทำปฏิกิริยากับสารละลายใดแล้วจะได้เกลือและน้ำแป๊บนึงนะครับเราเรียกว่าการสะเทินเขียนนะครับข้อนี้หนูไม่เคยเรียนของม.ต้นเขียนว่าการสะเทินการสะเทินเทินอย่างเงี้ยตัวเนี้ยการสะเทินเนี่ยแปลว่าเอาสิ่งที่มันตรงกันข้ามมาเจอกันกรดตรงกันข้ามกับอะไรครับเบสฉันต้องสะเทินด้วยเบสเข้าใจมั้ยครับการสะเทินคือเอาสิ่งที่มันตรงกันข้ามมาเจอกันดังนั้นตอบข้อขอไข่ผลลัพธ์ของกรดเจอกับเบสปะทะกันจะได้2อย่างคือเกลือและน้ำที่เหลือไปเรียนตอนม.1 นะครับจะมีเรื่องการสะเทิน10นะครับ
ข้อใดเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการแยกน้ำทะเลให้ได้น้ำและเกลือครับการระเหยแห้งครูบอกแล้วนะว่าป.6 อ่ะท่องการระเหยแห้งไว้ก่อน11สารในข้อใดเปลี่ยนจากแดงเป็นน้ำเงินได้ทั้งหมดเป็นเบสน้ำที่เท่าโซดาไฟน้ำปูนใสถ้าอันอื่นตอบเนี่ยมันจะเป็นกรดไม่มีเวลาอธิบายใครไม่เข้าใจถามเอาแล้วกันนะฮะนี่ดูข้อคอควายด้วยกันสอนคอควายให้เกลือแกงผิดเพราะเป็นกลางข้อคอควายผิดเพราะว่าเกลือแกงเป็นกลางขอเนี่ยใช้ตัวดอเด็กย่อนะหินปูนเป็นด่างใช้ตัวดอเด็กยิปซัมเป็นด่างน้ำอัดลมกอกไก่เป็นกรดดินประสิวเป็นด่างด่างทับทิมเป็นด่างเข้าใจยังแต่ข้อคอควายผิดเพราะเกลือแกงเป็นกลางต่อไป12ครับผู้ผลิตอาหารนิยมใช้สีสังเคราะห์มากกว่าสีจากพืชนักเรียนคิดว่าเป็นเพราะเหตุผลใดตอบข้องงูนะครับสีติดทนนานสีทนความร้อนมีให้เลือกมากมาย12ตอบงูข้อที่13นะครับเหตุใดเมื่อฉีดยาแพทย์หรือพยาบาลต้องใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์เช็ดตรงบริเวณที่ฉีดยาคอควายเพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรียเอาอะไรมาพูดเนี่ยทำความสะอาดแผล44เดี๋ยวกลับบ้านไปอ่านทวนด้วยนะคุณที่ทำผิดถ้าเป็นกลาง pH จะเท่ากับเท่าไหร่ครับ7ตอบข้อคอควาย15ถ้ามีของเหลวใสอยู่ในขวดและแดงตั้งสมมติฐานว่าเป็นกรดกรรมฐานแล้วอยากถามว่าแดงต้องทดสอบตามวิธีใดครับไม่ใช่ต้องทดสอบกับกระดาษลิสต์มัดนะครับตอบข้อคอควาย16ข้อใดไม่สามารถบอกความแตกต่างระหว่างกรดกับเบสได้ครับการกัดก่อนชิมก็จะเปรี้ยวกดจะเปรี้ยวเบสจะขมเบสจะขมถ้าสัมผัสมือกรดจะแสบมือแต่เบสจะลื่นมือถ้าเกิดฟองนะครับกับสารจำพวกน้ำมันอันนี้หมายความว่าอันนั้นต้องเป็นเบสจัดโอเคไม่เป็นไรนะครับตอบข้อคอควายการกัดกร่อนเพราะว่าทั้งคู่กัดกร่อนได้เหมือนกันเบสเช่นโซดาไฟเนี่ยเวลาคุณสูดดมหายใจนะผมบอกเลยเนื้อคุณทั้งก้อนกลายเป็นเลือดคือการกัดกร่อนเหมือนกรด17อินดิเคเตอร์คืออะไรความเป็นกรดเป็นเบสตอบข้อขอไข่18ถ้านักเรียนไม่มีกระดาษลิสต์มัดนักเรียนจะทำกระดาษอะไรได้บ้างมาทดสอบสีจากดอกไม้ก็คือจะใช้สีจากดอกไม้มาแทนกระดาษคือครูอ่านจดไม่ครบ18เฉลยงงูสีจากดอกไม้19ครับถ้าต้องการทดสอบความเป็นกรดของสารควรใช้ดอกไม้ชนิดใดทดสอบความเป็นกรดอัญชันอัญชันนี่รู้เทคนิคการต้มน้ำอัญชันให้อร่อยใช่ไหมครับเวลาเราต้มน้ำอัญชันเสร็จต้องบีบมะนาวแล้วสีออกมาสวยมากนั้นคุณที่คุณไปซื้อน้ำอัญชันอ่ะบางคนสีม่วงๆดำๆแต่พอคุณไปบีบมะนาวเท่านี้โอ้โหจากม่วงกลายเป็นสีออกชมพูบ้างล่ะขึ้นอยู่กับว่าคุณบีบมากบีบน้อยถ้าบีบน้อยหน่อยก็จะสีม่วงสดใสบีบเวอร์วังก็จะกลายเป็นสีออกชมพูต่อนะครับ20ข้อใดจัดว่าเป็นกลุ่มพวกเดียวกันแชมพูผงซักฟอกโซดาไฟเพราะมีฤทธิ์เป็นอะไรครับด่างแต่โซดาอย่างอื่นเป็นกรดนะยกเว้นโซดาไฟเป็นด่าง21ข้อใดไม่ถูกต้องครับเกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมีงองูสารใหม่ที่เกิดได้สามารถกลับไปสารตั้งต้นอันนี้ผิดปฏิกิริยาเคมีเมื่อเปลี่ยนไปแล้วคืนรูปเดิมไม่ได้22เมื่อนำปฏิกิริยาเคมีนะครับเกิดขึ้นเมื่อปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นสังเกตการเปลี่ยนแปลงได้หลายอย่างยกเว้นข้อใดที่คุณใช้ไม่ได้สารมีปริมาณเพิ่มขึ้นเป็นไปไม่ได้สารในข้อใดที่ไม่เปลี่ยนสีกระดาษลิสต์มัดน้ำเกลือเพราะน้ำเกลือมีรสเป็นกลาง24ข้อใดไม่เกิดปฏิกิริยาเคมีการตัดไม้เรียกว่ากายภาพเพราะว่าการตัดไม้มันไม่มีกลิ่น25ในการปรุงอาหารเพราะเหตุใดต้องหั่นอาหารเป็นชิ้นเล็กๆครับเพิ่มพื้นที่ให้เกิดปฏิกิริยาเช่นรสชาติซึมเข้าไปและอาหารก็จะสุกเร็วขึ้น26ข้อใดเป็นปฏิกิริยาเคมีครับการเผาผลาญอาหารในสิ่งมีชีวิต27สารตั้งต้นในการเกิดสนิมของกระป๋องบรรจุอาหารคืออะไรครับไม่ใช่ครับสนิมคืออะไรเก่งมากทุกคนครับขีดเส้นคำว่าสนิมทุกตัวเขียนคำว่า O2O2 ย่อมาจากอะไรลูก Very good สนิมคือ O2 นะฮะดังนั้นตอบข้ององูออกซิเจนข้อใดไม่ใช่ผลที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีครับฝนไม่ตกตามฤดูกาลสอนเรื่องการสะเทินไปแล้วนะ
ะเทินตอบข้ออะไรครับกรดกับเบสถูกต้องครับสิ่งที่ตรงกันข้ามมาเจอกันเรียกว่าการสะเทินจะได้เป็นเกลือกับน้ำตอบข้อคอควายเดี๋ยวไอ้ตอนนี้นะไปเรียนม.ต้นนี่จะตกใจนะมันจะสะเทินออกมาเป็นสาร10กว่าชื่อถ้าท่องไม่ได้ก็สอบตกมันจะสะเทินมันจะเอากรดมาเจอเบสแล้วได้สารตัวใหม่ต้องท่องแล้วก็ไปสอบในห้องสอบอย่างนี้เลยของประถมมันมีแค่กรดกับเบสได้เกลือกับน้ำพอไปม.ต้นเกลือมีชื่อว่าอะไรบ้างจดเป็นลิสต์ก่อนห้องสอบเลยล่ะ30ถ้าใช้ประโยชน์ของสารเคมีเป็นเกณฑ์ข้อใดไม่ถูกต้องครับถ้าเอาประโยชน์อันไหนอันไหนอ่านแล้วไม่มีประโยชน์ต้องตอบข้อคอควายอ่ะต่อเป็นไรจ๊ะฝาแฝดจ๊ะเรื่องสมบัติวัสดุนี่พูดนิดเดียวพอนะที่ออกข้อสอบยืดหยุ่นคืออะไรใช่ป่ะมันเรื่องยืดหยุ่นคืออะไรแล้วยืดหยุ่นคือเราจะบีบแล้วมันก็จะคืนนี่เธออ่านให้มันอยู่ในนี้สิคืนสู่สภาพเดิมแข็งแปลว่าอะไรทนต่อการขูดเอามันมาขูดกันเรียกว่าแข็งเหนียวคืออะไรค่าของน้ําใช่ทําให้วัสดุขาดเรียกว่าความเหนียวถ้าแบบเรารับน้ําหนักแล้วมันรับน้ําหนักไม่ไหวขาดพกเลยเรียกว่าความเหนียวแต่ยืดหยุ่นคือคืนสภาพเดิมต่อไปที่ออกข้อสอบบ่อยนะฮะคืออันนี้นะฮะการพาความร้อนกับการแผ่รังสีการพาความร้อนนะครับขีดเส้นนะครับไอ้น้ําร้อนหวดนึ่งรังถึงซึ้งนึ่งเรียกว่าการพาความร้อนต่อนะครับการพาความร้อนนะครับต่อไปการแผ่รังสีนะครับขีดเส้นตรงนี้นะครับไม่ต้องอาศัยตัวกลางทันนะครับเรียกว่าการพาความร้อนพอแล้วนะครับแค่เนี้ยอย่างไปนั่งถิงไฟเราเรียกว่าการอะไรพาความร้อนหรือการแผ่รังสีพาความร้อนโอ้ยบ้าแล้วไม่เข้าใจใช่ไหมเนี่ยมีไฟลุกโชกเนี้ยแล้วคุณอยู่ตรงเนี้ยเราเรียกว่าการแผ่รังสีความร้อนมันส่งอย่างนี้แต่การพาความร้อนคุณจะต้องแบบมีอย่างเงี้ยแล้วก็จุดไฟแล้วก็เอาความร้อนขึ้นไปเอาพอละไปลุยข้อสอบเลยประหยัดไปละความหนาแน่นนี่ไปอ่านเองนะเวลามันไม่ให้ถึงบอกว่ามีสิทธิให้อ่านข้อที่1ข้อใดทีละคนนะแต่ให้ตอบข้อ1ข้อใดเป็นเหตุผลที่ต้องผลิตวัสดุสังเคราะห์ขึ้นแทนวัสดุธรรมชาติตอบข้อข้อไข่ผิดครับตอบข้องู2ครับถ้าเราใช้ทัพพีทำจากโลหะคนแกงกำลังเดือดทำไมถึงร้อนตอบข้อตอบเร็วๆขอไข่ตอบข้อขอไข่กาผิดสิ3กระจกเงาทำจากวัสดุชนิดใดแก้วขอไข่แก้วต้องตอบเป็นกอไก่ขอไข่นะช่วงนี้มันไม่ทัน4การใช้พลาสติกและไฟควรระมัดระวังอย่างไรขอไข่ตอบข้องูครับต้องใช้อย่างประหยัดเพราะกำจัดได้ยาก5วัสดุ5วัสดุใดเหนียวขอไข่โลหะ6การผลิตเครื่องใช้ในข้อใดพิจารณาเรื่องการนำความร้อนของวัสดุครับคอควาย7วัตถุในข้อใดนำไฟฟ้าได้กอไก่เส้นลวดยางรถยนต์ต้องมีสมบัติได้8ตอบงองูความยืดหยุ่น9เราจะทดสอบความยืดหยุ่นของวัสดุใช้วิธีใดคอควายถูกต้องครับการออกแรงการกระทำ10วัตถุในข้อใดมีสมบัติในการนำความร้อนเก่งมากครับขอไข่ช้อนโลหะ11ถ้าต้องการใช้คัตเตอร์กรีดกระดาษบนโต๊ะไม้โดยไม่ให้โต๊ะเป็นรอยควรจะวางอะไรซ้อนแผ่นกระจกเพราะว่ากระจกนั้นจะแข็งกว่าเหล็กนะครับต่อนะครับ12วัสดุในข้อใดนำไฟฟ้าใครแล้วตะปูขอควาย13การนำวัสดุมาปั้นเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อใช้ในการเพื่อใช้งานเป็นการใช้ประโยชน์สมบัติด้านใดความเหนียวถูกต้องครับ14วัสดุชนิดใดเป็นวัสดุที่คนสังเคราะห์ขึ้นเส้นเอ็นสิ่งของในข้อใดทำมาจากวัสดุสังเคราะห์งองู16วัสดุในข้อใดมีความหนาแน่นน้อยที่สุดเมื่อมีขนาดเท่ากันต้องงองูครับหนาแน่นน้อยแปลว่าเบาชื่อเห็นว่าเบาด้วยหนาแน่นน้อยแปลว่าเบาเฉลยงองูโฟม17ค่าความหนาแน่นของวัตถุสัมพันธ์กับอะไรครับปริมาตรและมวล18เมื่อนำวัตถุ A ชั่งมวลได้400กรัมนำมาหาปริมาตรด้วยการแทนที่น้ำได้10ลูกบาศก์อยากทราบว่า A มีความหนาแน่นเท่ากับเท่าไหร่ครับ40กรัมเพราะว่าเอา400หารด้วย10ทันนะครับมวลเท่ากับอะไรความหนาแน่นเท่ากับมวลหารด้วยปริมาตร19
การผลิตเครื่องใช้ข้อใดพิจารณาสมบัติการนำความร้อนเป็นหลักกอไก่ภาชนะหุงต้ม20วัสดุประเภทใดมีความแข็งเป็นตัวนำไฟฟ้าและเป็นตัวนำความร้อนที่ดีมากกอไก่โลหะ21วัสดุใช้แล้วนักเรียนนำมาแปรสภาพนะครับนำมาแปรสภาพใช้ประโยชน์ใหม่เราเรียกว่าอะไรครับรีไซเคิลงองู22วัตถุชิ้นหนึ่งมีมวล200กรัมมีปริมาตร80ลูกบาศก์เซนติเมตรมีความหนาแน่นเท่ากับเท่าไหร่ครับ200หารด้วย8 10ได้เท่ากับนี่เธอ200หารด้วย80เธอหารดีๆฮะ8 2ก็16ไปแล้วถูกเปล่าต้อง2จุดอะไร 2.5 ตอบข้อคอควาย23การกระทำใดเกี่ยวข้องกับความแข็งของสารขอไข่แดงใช้เหล็กขูดหินปูน24ถ้าเลือกใช้กระเบื้องปูพื้นห้องน้ำแบบมีผิวขรุขระเล็กน้อยเพื่ออะไรครับลื่นถูกต้องครับตอบข้องงู25ครับสิ่งใดที่มีรูปร่างไม่แน่นอนและสามารถเปลี่ยนไปตามภาชนะที่บรรจุได้ครับประหลอดประหลอดเป็นของเหลวนะครับประหลอดเป็นโลหะที่มีเป็นของเหลวต่อนะครับ26นะครับเด็กหญิงใหม่จำแนกสารในตารางใช้เกณฑ์ใดเป็นเกณฑ์ตอบข้อกอไก่สถานะ27วัสดุใดที่ควรมาทำเป็นฉนวนความร้อนงองูงองูฉนวนความร้อนแปลว่าทนความร้อนจดด้วยนะครับฉนวนนี่แปลว่าทนเอานั่งนอนเสร็จแล้วค่อยลุกหรือตอบข้ององู28ครับสิ่งในข้อใดนะครับทำมาจากวัสดุมากกว่า1ชนิดกรรไกรถูกต้องครับมีโลหะและพลาสติก29เมื่อทดลองขูดวัสดุชิ้นต่างๆได้ผลดังตารางวัสดุชิ้นใดเมื่ออ่านแล้วมีความแข็งมากที่สุดตอบไม่ครับคำว่า A นี่จะโดนไอ้ตัวอื่นขูดได้นี่ไง AA จะโดนใครขูดอ่ะวงกลมตรงนี้4และ4เกิดการเปลี่ยนแปลงไหมแสดงว่าใครแข็งเก่งที่สุดแล้วตอนนี้อย่าลืมนะครับ4มันไม่เปลี่ยนแปลงสังเกตไหมช่องเนี้ยเกิดรอยมี C ไม่เปลี่ยนแปลงดีก็เกิดรอยเพราะไอ้ C แข็งเก่งที่สุดต่อนะครับ30แถบกันลื่นควรติดบริเวณใดต้องบอกว่าขั้นบันไดสิครับเพราะขั้นบันไดการหกลบไงครับ31ส้มทำการทดลองวัสดุชิ้นใดบ้างนำไฟฟ้าโดยนำวัสดุมาต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้าสิ่งใดเป็นตัวแปรตามในการทดลองชิ้นนี้ไม่ใช่ใจเย็นๆอ่ะคอควายถูกต้องสอนข้อนี้ออกในข้อสอบชนหญิงชนหญิงจะมีข้อสอบเรื่องตัวแปรต้นกับตัวแปรตามเขียนตามครูเลยครับตัวแปรต้นนะครับก็คือการทดลองที่สนใจการทดลองที่สนใจคุณสนใจเรื่องอะไรอยู่เรียกว่าตัวแปรต้นนะครับตัวแปรต้นนะครับตัวแปรตามคืออะไรคือผลของสิ่งที่สนใจเขียนสิครับผลของสิ่งที่สนใจเรียกว่าตัวแปรตามจากโจทย์เขาบอกว่าเขาต้องการทดสอบเรื่องอะไรไฟฟ้าแสดงว่าตัวแปรต้นคือไฟฟ้าถูกต้องตั้งใจฟังอีกหนึ่งรอบนะเพราะนี่คือข้อสอบจริงซึ่งในชนหญิงจะชอบสอบเรื่องตัวแปรต้นกับตัวแปรตามให้จำไว้ว่าตัวแปรต้นคือสิ่งที่เราให้ความสนใจจำให้ได้เราสนใจเรื่องอะไรเช่นนี้นี่บอกว่าทดสอบเรื่องอะไรครับไฟฟ้าแสดงว่าก็ต้องสนใจเรื่องไฟฟ้าดังนั้นไฟฟ้าเนี่ยถ้ามันติดไฟมันต้องมีอะไรขึ้นมาความสว่างนั้นตัวแปรตามก็คือผลของไฟฟ้าก็คือความสว่างนั้นตอบข้อคอควายสอนได้แค่นี้นะที่เหลือต้องไปทวนนะ32นะครับผลไม้ตระกูลส้มมีรสเปรี้ยวเพราะเหตุใดขอไข่กรดแอซิติกนะครับกรดแอซิติกนะครับต่อนะครับการจำแนกวัสดุออกเป็น2กลุ่มตามตารางข้างล่างใช้อะไรเป็นเกณฑ์ครับตอบข้องูจำแนกได้หลายเกณฑ์ตอบข้องูครับทำไมถึงได้หลายเกณฑ์ดูพร้อมกันง่ายๆตัวนี้เป็นโลหะเขียนพร้อมกันครับตัวนี้เป็นอะโลหะฝั่งนี้นำไฟฟ้าฝั่งนี้ไม่นำไฟฟ้าจึงบอกว่าจำแนกได้หลายเกณฑ์ไงครับทันไหมครับมีความแข็งถ้ามันถึงแค่นี้พอแล้ว34การทดลองนำถุงทรายแขวนไว้กับเส้นเอ็นหรือเส้นได้
เปรียบเทียบว่าเส้นเอ็นกับเส้นได้รับน้ำหนักถุงทรายได้มากกว่ากันอยากทราบว่าการแขวนถุงทรายทดสอบเรื่องอะไรครับไม่ใช่ไม่ใช่ความแข็งความแข็งจะสอนแล้วแปลว่าอะไรแปลว่าการคูดและยืดหยุ่นแปลว่าอะไรการคืนเหนียวคืออะไรน้ำหนักตอบข้อต้องกลับบ้านไปทวนนะแข็งคือคูดยืดหยุ่นคือการคืนรูปเออคือสภาพความเหนียวคือน้ำหนักสามสิบห้าเมื่อวัสดุถูกกระทำเช่นดึงบีบกระแทกปรากฏว่าวัสดุนั้นเปลี่ยนขนาดรูปทรงอยากทราบว่ากำลังทำการทดลองเรื่องอะไรมีการเปลี่ยนรูปทรงแล้วไม่ใช่ความเหนียวความยืดหยุ่นความเหนียวเพิ่งสอนไปตะกี้นี้อ่ะต่อไปครับวัสดุชนิดหนึ่งต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้าทำให้หลอดไฟสว่างแสดงวัสดุชนิดนั้นมีสมบัติด้านใดครับการนำไฟฟ้าการนำไฟฟ้า37ใส่ก้อนหินลงในแก้วที่มีน้ำอยู่เต็มแก้วจะเกิดผลอย่างไรครับน้ำในแก้วลดออกมานอกแก้ว38คนนิยมนำไม้มาใช้ประโยชน์ในด้านใดมากที่สุดครับเครื่องเรือนและเครื่องประดับตกแต่ง38คอควาย39ถ้าต้องการทดสอบว่าเชือกกล้วยเชือกปอเชือกป่านเส้นใยธรรมชาติข้อใดมีความเหนียวมากกว่ากันต้องควบคุมตัวแปรเรื่องอะไรบ้างครับของเชือกถูกต้องครับคำว่าการควบคุมตัวแปรคือการทำให้เหมือนกันเดี๋ยวเราจะขอทดสอบหน่อยนะทุกคนเตรียมตั้งสติให้ดีนะครูจะถามว่าวันนี้ครูทดสอบเรื่องเชือกกล้วยเชือกปอเชือกป่านและเส้นใยธรรมชาติอะไรคือตัวแปรต้นครับเชือกอ่านให้ครบสิครับเชือกกล้วยเชือกปอเชือกป่านเส้นใยธรรมชาติคือตัวแปรต้นทีนี้ตัวแปรตามคืออะไรครับเป็นอย่างแล้วตัวแปรควบคุมคืออะไรความเหมือนกันใช่ควบคุมแปลว่าต้องเหมือนกันแค่นี้เองโอเคเราเข้าใจละ40ครับวัสดุในข้อใดมีความหนาแน่นน้อยที่สุดครับตอบได้แล้วถึงใครแล้วแผ่นโฟมเพราะมันเบาไม่เป็นไรเห็นไหมยังไม่เนี่ยก็คือกว่าจะจบเนี่ยเลทไป10นาทีอ่ะคราวหน้ามันจะเขียนว่าครั้งที่4ถูกไหมครับครั้งที่4ครูขอแนะนำนะครับท่องชื่อหินให้ได้ครูขอแนะนำคนที่จะกลับไปทำนะครับแล้วก็บังคับท่อนนี้ที่ออกข้อสอบจริงนะครับถูกต้องครับที่ออกข้อสอบจริงฮะไม่ใช่ครับเขาจะถามว่าโดนความร้อนจะกลายเป็นหินอะไรครับอาคานีถูกต้องครับมาจากแมกมาเดี๋ยวคุณไปอ่านวัฏจักรก่อนแล้วค่อยมาโม้นะนะครับเดี๋ยวสั่งให้ครบนะนักเรียนต้องทำถึงหน้าที่เท่าไหร่ช่วยกันดูดิเดี๋ยวจะมีไอ้ดื้อเดี๋ยวเพื่อนให้ไหมครับมันจะต้องถึงเขาว่าครั้งที่5นะไม่ใช่ไม่ดูตัวบทไม่ได้นะครั้งที่5มันถึงเท่าไหร่ช่วยกันดูเร็ว68ใช่ไหมตามนั้นเลยนะให้มันไม่ใช่ดูตัวบทนะต้องดูครั้งที่นะครั้งที่5ก็คือบทคือหน้าเท่าไหร่เร็วๆบอกชื่อ68แล้วพ่อของครูมันคนละหน้าเอาตามนั้นนะครับเดี๋ยวเขาดูหน่อย68จริงเหรอมันถึง68ไม่เห็นจริงเลย68เป็นเรื่องดินจริง68 70แล้วมันค่อยขึ้นหน้าต่อไปเขียนว่าครั้งที่5บทที่8หน้าเท่าไหร่ครั้งที่5หน้าที่อะไร69ทำไมครั้งที่5ครูมันโผล่79ฮะเอาหนังสือมาดูสิทำไมของครูมันโผล่79อ่ะเอามาดูเอาของใครได้เอ้ยเอาของเราของเราเป็นเวอร์ชันเก่าน้องคนนี้เป็นเวอร์ชันใหม่เดี๋ยวแป๊บนึงเอาให้เคลียร์ก่อนอัดเตรียมสังเกตรอครูเลยวันนี้สอนเลทเยอะถึง68จริงๆด้วยเว้ยของพวกคุณโดนลดบทเรียนโอเคโอเคจริงๆของคุณเป็นอย่างนั้นจริงๆอ๋อเอาถึง69โอเคครับของนักเรียนมีการเปลี่ยนบทเรียนโทษทีเอาให้เวลาเปิดหาเร็วหน้า15เช่นลินดาใช้ is กริยาเติม s โทนี่ใช้ lives นะครับ the dog ใช้ lives เติม s this book ใช้ is เดี๋ยวอาจจะต้องขอร้องผู้ปกครองละครูคิดว่าเลิกบ่ายหนึ่งตรงไม่ได้มันต้องบวก10นาทีดังนั้นถ้าเกิดมีผู้ปกครองบอกว่ามันรับสัก10นาทีเนาะแต่แฝดก็ไม่ต้องห่วงเข้ามาช้าอยู่ละคนไหนที่มาตรงเวลาก็ช่วยบวก10นาทีให้ครูหน่อยละกัน
มันหายใจไม่ออกแล้วคืออ่านรัวมากเลยเนี่ยนะครับต่อนะครับท่องจำคำว่าท่องจำแล้วกลับบ้านต้องไปท่องนะประธานเอกพจน์มันจะไม่มี S ในตัวประธานแต่กริยาต้องเติม S ประธานพหูพจน์มักจะเห็น S หรือ ES แต่กริยาไม่ต้องเติม S นะครับพยายามจำนะครับต่อนะฮะ Police people children feed mice geese men women เป็นพหูพจน์ข้อที่4นะครับสำหรับมือใหม่อันนี้เป็นการสรุปก่อนสอบคำนามนับไม่ได้เช่น water soup juice ไปอ่านมาอาหารนามนับไม่ได้นะครับข้อ5ท่องจำพวกนี้ให้ได้นะอ่านพร้อมครูดูข้อ5ดูบนกระดาน A and the one each every another one each every another อีกหนึ่งรอบนะครับ A and the one each every one each every another เป็นเอกพจน์นะครับที่เหลือเวลาไม่พอคนที่เช็คได้ตรวจแฟดแฟดพูดถึงแฟดพูดถึงแฟดแฟดเข้ามาช้าเฮ้ยเอางี้ดีกว่าลืมไปว่าแฟดมันรถมันมารับสายมันดูทีหลังได้ข้ามเดี๋ยวเรามาเคลียร์กับแฟดกันเองเปิด 3.3 พร้อมกันแล้วบอกครูนะครูจะให้พูดภาษาไทยว่าอดีตปัจจุบันอนาคตข้อที่1 yesterday อดีต2 tomorrow 3 today 4 tomorrow 5 yesterday 6 tomorrow 7 จะยากขึ้นแล้วนะ last night อนาคตอดีต last เป็นอดีต last แปลว่าผ่านไปแล้วเมื่อวานนี้เรียกว่า last tomorrow อนาคต yesterday อดีตfuture อนาคตเนี่ยทดสอบเข้ามันโคตรง่ายเลยแค่แยกปัดแยกให้เป็นเอาต่อไปมาดูตรงนี้เพิ่มขึ้นอีกเลเวลหนึ่งในเลเวลตรงเนี้ยจะมีคำว่าพหูพจน์กับนามนับไม่ได้นะครับให้ทุกคนระวัง many กับ much many เป็นนามพหูพจน์ much เป็นนามนับไม่ได้เดี๋ยวตรงนี้นะคนที่ไม่ได้ทำมาเดี๋ยวค่อยมาตรวจมาเราเริ่มเนื้อหาพร้อมกันเลยครับขออนุญาตอ่านแล้วก็ทำเลยนะครับ Bill was walking to school เดี๋ยวนายขึ้น69คนแรกนะเข้าใจนะ Bill ภาษาไทยเลยดีกว่า Bill กำลังเดินไปที่โรงเรียนนะครับพบว่าเป็นอากาศหนาว Bill จึงบอกว่าฉันปรารถนา wish ประปรารถนาอยากได้เสื้อคลุมหนึ่งแล้วเขาก็เริ่มต้นวิ่งอ่านข้อ69ครับ What is the main idea Bill right ไม่ใช่ครับBill มันบอกว่าอากาศหนาวครับเฉลย Bill was cold เขาอยากได้เสื้อกันหนาว The children put the new up แปลไทยดีกว่าเด็กนำ necktie เส้นใหม่ใส่ลงไปใน a box กล่องเด็ก put the box under the bed นำกล่องไว้ใต้เตียง They did not want father ไม่อยากให้ป้าป๊าเห็นกล่อง necktie before ก่อนวันเกิดอ่าน70 What is new ideaน่ะพังเลยพ่อเห็นกล่องก็พังหมดเด็กมันอุตส่าห์บอกว่ามันไม่อยากให้พ่อมันเห็นกล่องตอบอะไรครับ The children have a present present แปลว่าของขวัญเขียนของขวัญจะเข้าได้ไหมวันนี้ขนาดเขาสอบกระจอกงอกง่อยขนาดนี้ You can see คุณสามารถเห็นภาพของสัตว์ที่หน้าปก cover หน้าปกไม่เอามือล้วงกระเป๋าเขียนว่าหน้าปกมีลูกช้างยีราฟม้าลายหมีสิงโตอ่าน71 This book is about wild animals ถูกต้องครับ wild แปลว่าสัตว์ป่าเตรียมจดนะครับ tame แปลว่าเชื่องเห็นว่าเชื่องสระเอชอช้างสระอือตอนทำโจทย์อ่ะหาคำศัพท์ใส่ด้วยสิ helpful แปลว่าประโยชน์สัตว์ประโยชน์สัตว์ที่มีประโยชน์อ่ะพอละ72 The cat is hurt แมวบาดเจ็บand is talking to whom she is a kai girl เก่งมากครับคายแปลว่าใจดีเดี๋ยวจดข้อ2ก่อนนะครับ nasty แปลว่าซนกับสกปรก nasty ใช้2อย่างซนกับสกปรกเด็กที่สกปรกชอบเลอะเทอะป้ายขี้มูกเขาเรียก nasty เหมือนกันต่อไปนะครับ elephant is a big animal ช้างเป็นสัตว์ใหญ่โตนะครับมันก็จะมีจมูกที่พิเศษ called trunk เรียกว่างวงงวงที่ว่าใช้เพื่อได้หลายชนิดต่อนะครับ elephant use that trunk ช้างใช้งวงเพื่อ breathing หายใจ smelling ดมกลิ่นแล้วก็ใช้งวงเพื่อ pick up food เก็บอาหาร
หรืออาจจะ carry it to their mouth หรือว่ายกเอาอาหารเข้าไปในปากต่อนะครับ when they want to drink เมื่อช้างต้องการจะดื่มช้างจะดูดน้ำขึ้นมาโดยใช้งวงอ่านสะกดแปลว่าบีบน้ำเข้าไปในปากช้างนั้นสามารถ move แปลว่าย้าย lift แปลว่ายกสิ่งของที่หนักโดยใช้งวงบางครั้ง when they want a shower เมื่อช้างต้องการอาบน้ำมันจะใช้งวงของมันในการฉีดพ่นน้ำเข้าไปบนร่างกายของพวกมัน73เชิญครับ the charm of an elephant is its nose ถูกต้องครับจากจวกเขาใช้คำว่า nose ไปต่อครับ elephant useThe elephant uses its trunk to 74ตัวเดียวครับ smell ใช่ไหม smell แปลว่าดมกลิ่นคนต่อไป75ครับ75น้องแฟร์เร็วๆใช้งวงเพื่ออีหยังล่ะเร็วๆทนไม่ไหวแล้วบริดหายใจคือมันง่ายอ่ะทำไมแบบต้องคิดมากอ่ะใช่ไหมงวงมันไม่ใช่ปากกินไม่ได้งวงไม่ใช่หูอ่ะอาเจ็ดหกต่อเลยครับเร็วงวงทำอะไรได้อีกแครี่อ่านเลยข้อสองไม่มีเวลาแล้ว is mouth อย่าลืมใส่ศูนย์ใส่หนึ่งด้วยนะคนต่อไปนะครับ77 spray water right a shower ก็คือใช้อาบน้ำตอบข้อสองคนต่อไปเชิญเลยครับอ่านได้เลยโจทย์ตอบว่า you're welcome อ่านไหมครับ you're welcome เก่งมากครับ79ครับอ่านได้เลยครับcan I have your name please Mr. Johnson นะครับ Mr. Johnson ต่อเลยครับ what can I do for you มีอะไรให้ช่วยบ้างตอบว่า I want one ringticket London ฉันต้องการตั๋วไป London ถูกครับ Please say hello to them for me ฝากสวัสดีถึงพวกเขาด้วย B จะตอบว่าไงดีโอเคดีไหมโอเคง่ายที่สุดแล้วล่ะแปลว่าได้สิใช้กับเพื่อนนะต่อครับ Why don't you go to the cinema with him ทำไม good idea เดี๋ยวเขาเนี่ยไปนิดนึงทำไมคุณไม่ไปโรงภาพยนตร์กับเขานะอันนี้บอกว่าอะไรดี That's good idea แปลว่าเห็นด้วย อธิบายข้อนี้นิดนึงช่วยจดหน่อยนะฮะก่อนจะจดช่วยขีดเส้นคำว่า why don't you เนี่ยคือเหตุผลว่าทำไมฉันไม่อยากให้เธอออกไปวิ่งข้างนอกมันจะมีไอ้กระบะโรคจิตกับไอ้เด็กวัยรุ่นเนี่ยโรคจิตมันเห็นถนนนี่มันเหยียบปุ๊บเลยแล้วเมื่อหลายปีที่แล้วมันชนเด็กนะเลือดอาบคาถนนเลยฉันถึงบอกว่ามันเกิดในตึกน้ำมาแล้วนี่เหตุผลว่าทำไมนะตอนเรียนหนังสือครูไม่ให้ออกไปข้างนอกต้องมีอย่างเงี้ยทุกปีมาถึงนั้นมันเหยียบแบบไม่ดูอะไรเลยอ่ะแล้วถามว่าเด็กนักเรียนบางคนตัวก็เตี้ยๆอย่างเงี้ยมันก็มองไม่เห็นเนี่ยก็อาบเลือดไปตามระเบียบไอ้พวกตัวรอดไอ้พวกเตี้ยๆนี่แหละโดนชนมากสุดอ่ะเห็นตรงนี้ก่อน why don't แปลว่าการเสนอแนะเนี่ยให้เธอเห็นกับตาเลยเนี่ยอย่างคนนี้เขาขับดีเขาค่อยๆไหลไปเนี่ยค่อยๆไหลไปมีไอ้บ้าอย่างตะกี้เนี่ยปื้ดเลยเนี่ยไอ้รถคันนั้นก็ลูกศิษย์เก่าติด EPทะเบียน600โอ้โห600ก็ใช่แล้วคุณเรียกว่าไอ้600ชื่อศิริศักดิ์ตอนนี้น่าจะอยู่ม.2แล้วต้องติวกับพวกคุณอย่างนี้แหละเสนอแนะความคิดเห็นถ้าเห็นด้วยนะครับบางคนเขียนตรงนี้นึงฮะตอบว่า good idea หรือคำเดียวสั้นๆ great แค่นี้แหละครับที่จดเพิ่มใครเสร็จแล้วอ่าน83ต่อเลยครับGive it to me please. ใช่ถูกต้องครับเวลาส่งของนะครับให้ใช้ here it is หรือ here is it ก็ได้นะครับตอบข้องงงูนะครับนั่นเองครับจดตรงนี้นิดนึงถ้าไม่ใช้ give ใช้คำว่า pass มีอยู่แค่2คำในข้อสอบไม่ต้องห่วงครับใกล้จะหมดละสู้ๆนะคนต่อไปเชิญเลยครับ how is that boy50นะครับเดี๋ยวตัวนี้ขอแก้โจทย์นิดนึงนะเกิดจากมันพิมพ์ผิดเปลี่ยน5เป็น1ครูก็ลืมแก้พวกคุณทุกปีเลยเปลี่ยน5เป็น1คนสูง5เมตรมันเวอร์ไปมันต้อง1เมตรขออภัยนะฮะมันพิมพ์ผิดตอบข้อ2นะครับคนต่อไปเชิญเลยครับใช่ครับ am lost แปลว่าอะไรนักเรียนฉันหลงทางพิพิธภัณฑ์ไปทางไหน
ไอ้3บอกว่าเนี่ยคุณจะไม่หลงหรอกนะถ้าเกิดคุณขึ้นรถเมย์หมายเลข6 take the bus ก็ขึ้นรถเมย์86ครับ What do you like beef or pork sir อยากได้เนื้อวัวหรือเนื้อหมูคุณจะตอบว่าไม่ได้ครับลูกเดี๋ยวแป๊บนึงเสียสับไปนิดนึงหนูจ๋าขีดเส้นคำว่า or ให้ครูคำว่า or หนูต้องมีคำตอบว่าจะเอา beef หรือเอา porkเขาจะยังถ้าช้อยไหนไม่มีบีฟไม่มีพ็อกผิดทันทีตอบข้อ1อย่าลืมวงกลมตัว ORR นะ ORR อยู่ไหนต้องมีคำตอบให้เขานะฮะคนต่อไปเชิญครับข้อใดคือข้อใดผิดเนี่ยเฉลยข้อ2เพราะว่ามันไม่มีคำสุภาพมันต้องมีคำว่า please แต่มันไม่มีคำว่า please โอเคนะครับผมขออ่านให้ฟังก่อนนะครับคิดสามารถทำอาหารได้อย่างเหลือเชื่อเด็กบางคนนั้นทำขนมปังชุบไข่เฟรนช์โทสเป็นอาหารเช้าเด็กบางคนนั้นทำสเต็กเป็นอาหารค่ำนักเรียนครับขีดเส้นคำว่า lot of kids ขีดเส้น lot of kids เด็กส่วนมากจะทำอะไรได้มากที่สุดครับซุปซุปเป็นอาหารเที่ยง how do kids learn to cook แล้วเด็กเรียนทำอาหารได้ยังไงเด็กเรียนทำอาหารจาก parent พ่อแม่ and friend แปลว่าเพื่อนเด็กก็ยังอ่านหนังสือเกี่ยวกับการปรุงอาหารแต่เด็กนั้น should not learn ไม่ควรเรียน alone แปลว่าตามลำพัง all good cook พ่อครัวทุกคนต้อง careful careful แปลว่าอะไรครับดังนั้นพ่อครัวเด็กทั้งหลายไม่ควรทำอาหารปราศจาก grow up grow up แปลว่าอะไรครับผู้ใหญ่นะครับ they know cooking และเด็กต้องรู้ว่าการทำอาหารไม่ใช่การเล่นข้อ88อันโจทย์เชิญถึงใครแล้ว What is the best name for the story ตอบครับคิดคุกพ่อครัวเด็กตอบครับอาหารอะไรที่เด็กทำได้มากสุดซุป90ครับ What is one way kid one way kid should not learnเขาบอกว่าอย่างหนึ่ง what is one way ว่าอย่างหนึ่งที่เด็กไม่ควรจะเรียนรู้ก็คือ by themselves เรียนรู้ด้วยตัวเองไม่ควรจะเรียนตามลำพังนั่นเองจดด้านหลังว่าแปลว่าตามลำพังครับเด็กไม่ควรเรียนตามลำพังก็คือควรจะมีผู้ใหญ่สอนก่อนอ่ะ91อ่านเลยครับครับพ่อครัวที่ดีมีสิ่งที่เหมือนกันหมดคือข้อ1สิครับเราอ่านเจอข้อ1ใช่ไหมว่าทุกคนต้องมีความระมัดระวัง ทุกคำตอบมีผลต่อการสอบนะครับ Night Poem บทกลอนค่ำคืน The moon tonight is full and bright พระจันทร์ตอนนี้ตอนกลางคืนสว่างและสดใสดวงตาดวงดาวโทษทีนะ Star แล้วดวงดาว Shining ส่องแสงอยู่ที่สูงดาวตกบินผ่านตาของเรา I make a wish แปลว่าฉันขอพรขณะที่ดาวผ่านผิดเส้น go by เรียนไปก่อนช่างมัน go by แปลว่าผ่านเรียนอย่าเสียเวลาความมืดคลิปแปลว่าคลืบคลานเขียนคำว่าคลานตัวเดียวก็ได้แต่มันก็ได้เวลาเข้านอนแล้วล่ะฉันจึงพูดว่า good night กับท้องฟ้านะครับคนต่อไป92เลยครับNot named อะไรไม่มีชื่อ in the poem the sun the sun ถูกต้องครับไม่มีพระอาทิตย์ในโจทย์ฉบับนี้93ครับ which word lim which tonight blim โอ้ยทำไมถึงซื่อเบื้อขนาดนี้วะ right. i g h t ขนาดเนี้ยก็ต้องตอบว่า right. สัมผัสเสียงไม่มีอ่านอะไร blim ไหมใช่ครับ94ครับWhat is full and bright the moon ถูกต้องครับ the moon 95ครับ creeps creeps mean move slowly เฉลยข้อ2ครับคนตอบขอโทษอ่านให้ฟังก่อนเรื่องสุดท้ายละ the honest taxi driver แท็กซี่ผู้ซื่อสัตย์ Mr. Chin เป็นนักท่องเที่ยวจากสิงคโปร์วันหนึ่งเขาได้โบกหยุดรถแท็กซี่ของสมชายเดี๋ยวคุยมากแปลให้ครูแล้วกันเนาะครับคุยมากเหมือนคนที่คุยมากช่วยมาแปลแทนครูขอให้สมชายช่วยพาไปส่งที่โรงแรมมิสเตอร์ชินเคมดาวก็ลงจากรถแท็กซี่และเพศ
แปลว่าจ่ายเงินแฟร์แปลว่าอะไรครับ F A R E แฟร์อย่าลืมขีดเส้นนะครับเมื่อมิสเตอร์ชินนั้นเข้าไปในโรงแรมสมชายเห็นวอลเล็ตวอลเล็ตแปลว่ากระเป๋าธนบัตรอยู่บนที่นั่งด้านหลัง He opened it เปิดเห็นภาพชินโฟโต้เขาจึงได้หยิบกระเป๋าตังค์ควิกลี่อย่างรวดเร็วเข้าไปในโรงแรมเพื่อหามิสเตอร์ชินเขาได้พบมิสเตอร์ชินแล้วก็ได้คืนวอลเล็ตนะสู่มิสเตอร์ชินมิสเตอร์ชินกล่าวขอบคุณสมชายและให้เงิน50ดอลลาร์เป็นรีวอร์ดรีวอร์ดแปลว่าอะไรครับรางวัลตอบแทน96เชิญอ่านครับถูกครับข้อต่อไป97ครับสมชายไฟออนแบ็กซีดไม่ปล่อยเพื่อนเขามั่วไปเถอะไอ้ผิดถูกๆอย่าไปซีเรียสเลยหนูอ่ะตอบเลยครับตอบข้อ2เปล่าเจอที่เบาะหลังแบ็กแปลว่าหลังซีดแปลว่าเก้าอี้ด้านหลังก็คือมิสเตอร์ชินวอลเล็ต98ครับมิสเตอร์ชินฟรอมเฉลยครับอ่านข้อ3มั้ยสิงคโปร์จะมาจากรถแท็กซี่ได้ไงวะมาจากประเทศแท็กซี่มีในโลกด้วยเหรอนี่โหดมากเลยนะฮะมีประเทศซื้อแท็กซี่ด้วยเหรอโหดมากเลยนะข้าวเปล่าเอา how อ่านเร็วลูก how did จะหมดแล้วถูกต้องครับตอบข้อ2 100ครับ why did give moneyBecause honest diver นักเรียนครับ honest ชื่อเขียนคำว่าซื่อสัตย์นักเรียนครับข้อสองเขียนคำว่าซื่อสัตย์อ่ะอันนี้รบกวนหน่อยนะในคราวหน้าจะเขียนเยอะนะครับดังนั้นอยากขอร้องตอนนี้ช่วยเปิดตรงนี้แล้วลอกเลยพูดถึงว่าขอ10นาทีมันไม่ทันทุกปีอ่ะเจอไหม 4.4เจอแล้วครับหน้า27ครับส่วนใครที่มีธุระด่วนก็กลับบ้านได้แต่ถ้าเกิดไม่จำเป็นแล้วครูอยากให้รอตรงนี้ก่อนกลับนะครับเพราะมันมีปัญหาทุกปีคือเด็กไม่ทำมาและมันเรื่องสถานที่เนี่ยข้อสอบอาชีพตัวเลขอะไรอ่ะวันเดือนปีสอนหมดแล้วเหลือสถานที่ที่อยู่ในข้อสอบ